เจริญสุขสาธุชนที่ชมรายการธรรมะสว่างใจในโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ HBBTV999และฐานีวิทยุสังฆทานธรรม FM89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเจ้าวาดหลวงขุนวินอำเภอแม่กวางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากตาธิชนทุกท่านส่วนอาตมาพระพรจรัญสุขิโตดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจมีออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะถ้าโยมมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะข้องใจในธรรมะก็โทรเข้ามาได้ในรายการธรรมะสว่างใจเบอร์ที่โทร02-496-1163 02-496-1163หรือจะถามผ่านเจ้าหน้าที่ก็โทรเข้ามาเบอร์ที่โทร02-496-1160 02-496-1160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา422-1080422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์พระอาจารย์เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็เป็นรายการที่ตอบถามนะเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่โยมได้มีโอกาสได้มาซักถามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาหรือการภาวนานั่นเองซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการสดให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามามีโอกาสได้มาพูดคุยกันเราก็ไม่ได้นัดแนะกันมาก่อนแล้วก็ให้โอกาสได้สาธุชนได้มีการพูดถามสิ่งที่ต่างๆที่เราติดข้องเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติด้านกรรมฐานปัญหาใดที่เราถามไปนั้นปัญหาหลายๆอย่างก็จะตรงกันกับหลายๆคนเพราะว่าคำถามหรือการแก้ไขนั้นเป็นสิ่งเดียวกันกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าจิตเรานี่มันคล้ายๆกันหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนเนี่ยมาคุยกันในรายการนี้เรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็มีโอกาสก็ถามได้เลยนะแล้วก็ยังเมื่อยังไม่มีโอกาสยังไม่มีใครถามเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องธรรมะไปพลางๆก่อนว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจ้องเรามาเพื่อมาแก้ไขจิตใจของคนเราที่ไม่สงบนั้นให้สงบลงไปทีนี้สงบของความสงบนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็เรียนรู้ต่างๆนานาสงบแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสงบแบบบังคับนะเราก็บังคับจิตให้สงบลงไปแต่เมื่อเขาสงบได้เขาก็ถูกการบังคับลงไปเนี่ยเขาก็สงบแบบบังคับนั่นแหละนะก็ได้ไม่นานที่เราเข้าสมาธิกันแต่ทีนี้ว่าจิตมันก็ยังดื้ออยู่นะยังไม่ยอมรับว่างั้นเถอะฉะนั้นมาตรการที่สองเนี่ยเมื่อเราบังคับแล้วได้แค่นั้นก็ยังไม่พอเราจะต้องมีมาตรการที่แก้ไขสะสางปัญหาเหล่านั้นให้คลี่คลายลงไปเขาเรียกว่าจนกว่าจิตจะยอมรับการที่จะจิตยอมรับนั้นเป็นความสงบที่มาตรฐานและถาวรจิตเองก็จะคลี่คลายต่างๆปัญหายอมรับไปหมดเลยการยอมรับตรงนี้เนี่ยจิตจะต้องไปรู้เห็นนะต้องให้จิตไปรู้เห็นก่อนเขาถึงจะยอมรับถ้าเขาไม่รู้เห็นเขาไม่ยอมรับแน่นอนรู้เห็นอะไรเล่าพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องว่ารู้เห็นขันธ์ห้านั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือการรู้เห็นตัวเรานี่เองเท่ากับว่าจิตของคนเราเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นตัวเองนะการไม่เห็นนั้นมันจึงปกปิดอำพรางปิดปักปิดบังปกปิดบังอำพรางความจริงเอาไว้จนไม่ให้เราเนี่ยได้รู้มันก็เป็นเรื่องแปลกว่าจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ว่า
มัวแต่ส่งจิตไปอื่นจนตัวเองก็อยู่ในที่มืดเราถึงลืมตัวเองก็ถูกปิดบังอำพรางไว้นี่คือปัญหาของการที่จิตเรามัวแต่ส่งไปอย่างอื่นท่านมาทำความสงบแล้วจิตเราก็ยังนิ่งก็จริงแต่ก็ยังไม่เห็นกันเลยฉะนั้นเราจะเห็นกันก็ต้องมีการอบรมขึ้นมาจิตถึงจะขี้คายได้เขามีคำสาบมีคำถามตายแล้วเข้ามานะครับจากเชียงใหม่นะครับโยมปรารถนาอาเจริญสุขโยมฮัลโหลค่ะเจริญพรเจริญพรโยมค่ะมีอะไรถามเอ่ยใจเวลายมนั่งธรรมดามันจะต้องเดินถ้านั่งยมก็ตั้งใจว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิดแต่วันนี้ยมจะไปจะไปนั่งต่อหน้าหลวงปู่ทองถ้ายมนั่งตั้งแต่เก้าโมงสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยมจะแผ่ปันตามก็เยิ้มเห็นนะแล้วก็เอิ้นยมได้ยินเสียงเอะอะอะไรข้างกำแพงวัดอ่ะนี่ไม่เห็นใจแล้วมันส่งจิตออกไปสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครแม่ฆ่าการตีกันคือสงสัยว่ามันมีอะไรและทีนี้พออีกทีรู้ตัวอีกทีนึงมันเกิดเวทนาค่ะมันร้อนมันปวดมันหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงแรงทีนี้ยงก็อดกั้นอดทนยังไงก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะเวทนามันมากจนกายมันหายทีนี้ยมก็เลยที่ถามว่าพระพุทธองค์ช่วยลูกด้วยลูกกำลังจะตายลูกกำลังจะตายแล้วยมก็นึกถึงหน้าหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสลันหลวงพ่ออยู่ที่ไหนช่วยลูกด้วยลูกกำลังจะตายลูกกำลังจะตายทีนี้มันไม่ไหวแล้วมันจะล้มนะคะยมก็เรียกลูกกำลังจะตายลูกกำลังจะตายได้แต่นึกพอคำว่าตายสายหลุดไปแล้วก็ยังไงก็ให้รวบรัดหน่อยก็ได้เนาะคำถามเนาะเนาะก็ยังไงก็โทรมาก็ยังไงโทรใหม่กันแล้วกันเนาะก็ได้มาคุยกันแต่ว่าเราก็รวบหน่อยกันแล้วกันก็ยังไงโทรใหม่ก็ได้สายหลุดไปแล้วเนาะก็พูดถึงว่าการที่เรามาเห็นมารู้ตัวเราเนี่ยการที่เรามาเห็นตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดในสิ่งที่ปกปิดอยู่การเปิดในสิ่งที่ปกปิดอยู่นั้นเราจึงเห็นก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเราอยู่กับเราแต่ไม่เคยเห็นกันเห็นแต่คนอื่นไกลๆนะเห็นหมดแต่เราอยู่ใกล้มากจนที่ว่าอยู่ก็ด้วยกันแต่ก็ไม่เคยเห็นกันเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกปิดฉะนั้นกรรมฐานมี2อย่างอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านิ่งอย่างเดียวก็เราก็เคยทำมาแล้วไม่เป็นไรตรงนั้นเราก็ถือว่าเป็นของทุกคนจะต้องเรียนรู้เหมือนกันแต่นั่นคือบันไดขั้นที่หนึ่งนะขั้นที่สองก็หมายถึงว่าเราต้องมารู้แจ้งนะรู้แจ้งตัวเราอันนี้คือบันไดขั้นต่อไปก็คือว่าแทนที่เราจะสงบอย่างเดียวนั้นไม่พอแล้วเราต้องมารู้แจ้งตัวเรารู้เห็นด้วยไม่ใช่ว่ารู้อย่างเดียวแจ้งก็หมายถึงว่ามันยังมืดอยู่ก็ทำให้เราแจ้งขึ้นมาก็คือการอบรมมรรคนั่นเองฉะนั้นมรรคจึงเป็นขั้นตอนที่สูงสุดที่เราจะต้องก้าวขึ้นมาทำการอบรมมรรคเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าความเห็นถูกต้องคือสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นต้องเห็นอะไรเห็นอริยสัจ4เผอิญมีสายเข้ามาเนาะครับมีสาย12เข้ามาแล้วครับจากจังหวัดชลบุรีโยมสุภาพรอาเจริญสุขโยมอ่า
นมัสการท่านอาจารย์นะคะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมนมัสการท่านอาจารย์นะคะโยมปฏิบัติทุกวันน่ะนะคะปฏิบัติทางท่านอาจารย์สอนน่ะดูกายเอาจะดูกายหรือดูตั้งแต่ข้างในลงมานะคะภายนอกภายในหรือตั้งแต่ภายในพวกเนื้อพวกเอ็นพวกกระดูกเยื่อหมูนะคะดูทำแล้วก็ทำภายนอกก็มีอยู่ห้าอย่างนะคะโยมก็ทำทั้งหมดแหละทำกลับไปกลับแล้วก็แล้วก็ทำนี้ตลอดเวลาตอนนี้โยมมันก็ยังไม่เห็นนะคะเห็นบ้างเป็นบางอย่างนะคะพระอาจารย์โยมก็พยายามทำเรื่อยๆนะคะแล้วทำมาตั้งนานแล้วนะตั้ง4-5 ปีแล้วยังไม่เห็นเลยก็ไม่ท้อละก็ทำไปเรื่อยๆไม่ท้อถอยท้อได้แต่ไม่ถอยอยู่ทำไปไม่ทำไงมันถึงจะเห็นพระอาจารย์ก็ทำความเพียรมากนั่นแหละต้องมากมันไม่ทำความเพียรไม่เกิดหรอกโยมต้องมากด้วยความเพียรก็จะมากขึ้นจะเร็วขึ้นความเพียรเราอ่อนมันก็จะอ่อนลงไปมันอยู่ที่ความเพียรเป็นตัวตัดสินเนาะโยมสุภาพรก็เอาพยายามความเพียรให้มากขึ้นกันแล้วกันเวลาเราก็น้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็น่าเห็นใจคนเราก็เวลาก็ริบหรี่ลงไปเรื่อยๆวันคืนก็ให้มันเป็นประโยชน์กันแล้วกันนะเราทำเร็วก็ได้เร็วนำช้าก็ได้ช้าแล้วก็เวลาจิตเราอยู่ข้างนอกก็เขาเรียกว่าทำเป็นเครื่องเนิ่นช้าถ้าจิตเราอยู่ข้างนอกนี่ช้าหมดเลยเพราะว่าจิตเราโมแต่โอเออยู่ข้างนอกไม่อยู่ข้างในฉะนั้นเราก็ต้องตัดจิตเหล่านั้นให้น้อยที่สุดเขาเรียกว่าทำเป็นเครื่องเนิ่นช้าถ้าจิตอยู่ในตัวลูกหัวเท้าเราเนี่ยทำนั้นจะเป็นการรวดเร็วขึ้นนะเรารู้ว่าสิ่งที่ช้าก็คือจิตออกไปข้างนอกนะมัวแต่ล่าช้าอยู่เขาเรียกแวะข้างทางนั่นเองก็พยายามหน่อยนะโยมสุภาพรเนาะขยันหน่อยเนาะก็เห็นใจนะว่าเรื่องของความเพียรเนี่ยเราก็กระเบียดกระเสียดต้องให้เวลาจริงๆต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆนะเพราะไม่งั้นมันจะไม่ได้อะไรถ้าจิตคนเราเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยนะมีแต่ความคิดทั้งวันอย่างที่เราเคยเป็นมาแล้วครั้นเวลาเราทำสมาธิเนี่ยจิตเราก็นิ่งลงไปแต่เมื่อเราออกมาก็ไปเหมือนเก่าเหมือนเดิมตรงนั้นเนี่ยเราอย่าให้ไปนะเราจะเข้าสมาธิก็เข้าไปแต่เวลาออกเนี่ยอย่าให้ออกไปให้เอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราแทนซะการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเพื่อจะทดแทนภายนอกเราจะไม่ให้ไปนี่คือทางของมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเห็นว่าการทำอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิข้อแรกนะข้อที่สองเนี่ยการแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งออกไปคิดข้างนอกเนี่ยเราปิดซะฝ่ายหนึ่งที่น้องเข้ามาดูตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ายนั้นต้องเจริญขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคข้อที่สองก็คือดำริชอบนั่นเองก็มีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับโยมเพชรรัตน์เจริญตุกโยมมาจากไหนครับนักข่าวค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมเสียงเป็นไงบ้างนะกุกุกะกะนะคือเสียงไม่ค่อยชัดเลยโยมยังไงลองหาขึ้นดูสิหรือเป็นอะไรเอ่ยก็ลองเดี๋ยวไงโทรใหม่ก็แล้วกันเนาะอาจจะหลุดไปแล้วก็พูดถึงว่าเรามรรคข้อ2มรรคข้อที่2เนี่ยก็คือว่าดำริออกจากทางเส้นเก่าแล้วก็มาเปิดทางเส้นใหม่ทางเส้นเก่าเนี่ยคิดไปข้างนอกเนี่ยกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็เกิดขึ้นนั่นเป็นไปเพื่ออกุศลนะเป็นไปเพื่อความมากด้วยเกิดเหตุต่างๆที่มากอยู่แล้วก็มากขึ้นทางเส้นใหม่เนี่ยเราจะเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราหัวเท้านะตั้งแต่ศีรษะผมขนเล็บฟันหนังลงมาถึงในตัวเราเนี่ยทางเส้นนี้เป็นทางเส้นใหม่ทางนี้เป็นกุศลและทางนี้ก็สร้างขึ้นการที่จิตมาคิดอยู่ในตัวเราเนี่ยสร้างความเห็นขึ้นมาให้มันชัดการสร้างความเห็นขึ้นมานั้นจะเป็นไปเพื่อวิตกทั้ง3เหมือนกันซึ่งเป็นตรงข้ามก็คือเนกขัมมวิตก
อพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกนี่ฝ่ายหนึ่งซึ่งเมื่อเราจิตดำเนินไปตามตัวเราต่างๆนี้กุศลที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็ย่อมงอกงามไพบูลย์เพราะนั้นจิตอยู่ในตัวเราหัวเท้านี่จะเป็นไปเพื่อสมาธิด้วยเป็นไปเพื่อกุศลด้วยอันนี้คือข้อที่สองของมรรคเมื่อเราดำเนินจิตอยู่นี่นานๆเข้าไปนานเข้าไปตั้งแต่กลางวันกลางคืนเนี่ยตั้งแต่เดินยืนเดินนั่งนอนแล้วจิตเราท่องเที่ยวอยู่ในอาการ32ของเราเนี่ยสมาธิที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็ย่อมงอกงามนะกุศลวิตกต่างๆที่มีขึ้นก็มากมายนะกุศลนั้นก็เป็นกุศลคิดอยู่ในตัวเรานี่เองต่อมาเมื่อจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวมากๆก็จะเป็นไปเพื่อความเป็นสมาธิมีสายก็มาเนาะก็มีสายมาจากจังหวัดลำปางนะครับโยมธนพรเจริญสุขโยมรบกวนหลวงพ่อนะคะเจริญโยมอยากจะสนทนากับหลวงพ่อว่าเวลาโยมนั่งสมาธิเนี่ยทุกครั้งเวลาโยมนั่งนะพอไปถึงตรงนั้นโยมก็จะง่วงทุกครั้งพอโยมจะง่วงแล้วโยมก็ถอยอย่างนี้มันผิดก่อนพ่อคือเราต้องดูว่าที่ว่าไปถึงตรงนั้นจะง่วงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ง่วงก็มีนะมันเหมือนคล้ายๆจะง่วงแต่ว่าจิตมันจะรวมเนี่ยมันจะเหมือนง่วงๆนะแต่ว่ามันก็จะไม่ง่วงเท่าไหร่นะแต่อาการใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่เหมือนกันทีเดียวตรงนั้นน่ะเราอย่าลองผ่าดูที่ง่วงเป็นง่วงบางทีอาจจะเป็นลักษณะมันจะปุ๊บๆๆแล้วก็จะตาเราจะแจ้งขึ้นทีหลังมันจะเป็นการรวมตัวของสมาธิก็ได้มันจะเคลิ้มๆหน่อยอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะตีความว่าเป็นง่วงเลยลองดูซิว่าตรงนั้นจะเป็นอย่างนั้นมั้ยแต่ถ้าง่วงจริงก็ไม่เป็นไรเป็นการทดลองนะเพราะว่าจิตทำสมาธิเนี่ยมันจะมีการจะเป็นสมาธิเหมือนจะเคลิ้มๆนิดๆและตอนนั้นจิตมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็อยู่ในสมาธิไปแล้วอย่างเงี้ยนะก่อนจะเข้ามันจะมีเคลิ้มๆหน่อยอย่างนั้นเราก็ลองดูว่าวันหลังให้ผ่านตรงนั้นดูว่าจะเป็นยังไงถ้าง่วงก็ไม่เป็นไรถือว่าเราทดลองก็แล้วกันทุกอย่างก็ต้องมีการทดลองนะเอาลองไปทำดูเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงพ่อสาธุสาธุทีนี้เรามาพูดถึงว่าสมาธิเนี่ยเราทำแล้วยังไม่พอเราจะต้องอบรมมรรคแล้วมรรคเนี่ยหมายถึงว่าเราจะมาปิดจิตของเราเนี่ยไม่ให้อยู่ภายนอกโดยการเบี่ยงเบนจิตของเรามาอยู่ภายในก็คือตัวเราหัวเท้าซึ่งในสมาธินั้นเราก็เข้าไปแล้วแต่ก็ออกมาแล้วหมายถึงว่าจะเข้าอยู่นานๆไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยเขาจะบอกว่าเข้าและออกแต่เมื่อออกมาจะมีปัญหามากตรงที่ว่ามันจะออกไปข้างนอกเหมือนเดิมท่านก็เลยเบี่ยงเบนจิตของเราเนี่ยไปสู่มาสู่ตัวเราเพื่อจะไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทดแทนกันการอบรมตรงนี้ให้เป็นเครื่องอยู่ให้เป็นเครื่องอาศัยก็ต้องมีการเห็นแจ้งขึ้นมาดังนั้นการเห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยจึงว่าเป็นนิโรธนั่นเองนิโรธแปลว่าการทำให้แจ้งอะไรล่ะแจ้งรูปนี้ก่อนก็คือร่างกายนี้ต่อมาเนี่ยการเห็นตัวเองเนี่ยชัดขึ้นมาเนี่ยแจ้งรูปแล้วก็จะแจ้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อเราจะเห็นว่า5อย่างนี้ควรหรือหนอที่เราจะเห็นว่าเป็นเรานะคือเดิมทีเนี่ยเรายึดมั่นหรือว่าเราสำคัญมั่นหมายว่าขันธ์5เป็นเราอันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของทุกคนที่เกิดมามีอยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัวทุกคนเนี่ยมีอุปทานขันธ์5ทั้งหมดแต่ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองมีเราจะไปรู้อีกทีเมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นเองเท่านั้นเมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมานั่นเองว่าเราถึงได้รู้ว่าเรามีทุกมีกันทุกคนเท่ากับว่าคนเราเนี่ยเพื่อจะให้เห็นตัวเองทั้งที่เรารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32รู้เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้เห็นคำว่าเห็นในที่นี้เนี่ยก็เรียกว่าเห็นด้วยตาไหนไม่ใช่ตานอกนะตานอกทุกคนก็เห็นอยู่ดีแหละนะส่องกระจกก็เห็นลืมตาก็เห็นแต่ทำไมเห็นแล้วเนี่ยไม่มีผลอะไรนะกิเลสก็ไม่ได้ละเพราะว่าตานอกเนี่ยถูกฉาบทาฉาบไล้ด้วยหลายๆอย่างฉะนั้นเขาไม่กลัวตานอกจะเห็นฉะนั้นมนุษย์เราเห็นกันเห็นคนตายก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นหมดแต่เห็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราละกิเลสอะไรนะแต่ถ้าตาในเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนตานะไม่เหมือนตานอกเป็นว่าตาในเห็นแล้วนี่
เราสามารถจะละกิเลสได้จริงๆซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าตาในกับตานอกคนละเรื่องเลยตาในนั่นก็คือตาใจตาของเรามีสองตาตานอกก็อย่างหนึ่งตาในก็อย่างหนึ่งตานอกก็เรียกว่ามังสะจักษุนะตาในเขาเรียกว่าทิพยจักษุมันเป็นตาทิพย์นะตาใจนั่นแหละแต่ทุกคนเนี่ยเริ่มแรกด้วยกันไม่เคยเห็นถึงคนนั้นจะทำสมาธิมามากมายยังไงก็ไม่เห็นเพราะสมาธิมันเลยกายไปแล้วนะคนที่เข้าสมาธิเลยกายไปแล้วไม่เห็นเมื่อออกมาจากสมาธิก็เลยออกข้างนอกเมื่อเข้าสมาธิก็เลยเข้าข้างในอย่างนี้เขาเรียกว่าเลยเข้าบ้างเลยออกบ้างเพราะอะไรเพราะคนที่ทำสมาธิเนี่ยยังไม่ได้อบรมคันเมื่อคนที่ทำสมาธิจะมาอบรมก็ต้องถอยออกจากสมาธิก่อนถอยให้ตื้นๆเนี่ยแล้วค่อยมองตัวเราถึงจะเห็นแต่มองครั้งแรกครั้งเดียวครั้งหนึ่งครั้งใดจะไม่เห็นต้องมองซ้ำๆซากๆต้องมีการอบรมมากนั่นเองเท่ากับว่าคนที่ทำสมาธิมาเนี่ยยังไงก็ต้องถอยจากสมาธิมาอบรมมรรคข้างนอกมรรคไม่ใช่อยู่ในสมาธิมรรคอยู่ที่ต้องถอยจิตมาก่อนที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถอยอุปจาระนั่นแหละนะตรงนั้นน่ะก็พิจารณาได้ก็เพิ่นมีสายเข้ามาเนาะก็มีสายมาจากราชบุรีนะครับโยมสายสมสายสมอสายสมอนโยมสายสมอนเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรมีปัญหาจะถามหลวงพ่อตอนนี้ไม่ได้โทรมานานแล้วมีอะไรเอ่ยฉันถามนะเดี๋ยวหลวงพ่อตอบทางโทรทัศน์นะฮะได้หลวงพ่อสมาธิหัวต่อเนี่ยมันทำไมถึงจะนั่งหลายชั่วโมงก็นั่งได้แต่มันไม่มีปัญญาเกิดขึ้นเลยจะทำยังไงล่ะฮะก็ทำถามเดียวเนาะยังค่ะแล้วก็อย่างนี้นะคะเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ย กายก็ใสนะฮะแล้วก็เป็นรูปกระดูกอะกระดูกทั้งตัวเลยนั่งขัดสมาธิอยู่แล้วก็มีแสงออกมานี่มันเป็นด้วยอำนาจสมาธิหรือยังไงฮะสองข้อเนาะสองข้อจ้ะ เดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้ถ้าเกิดไม่สะดวกฟังทางโทรศัพท์เพราะว่าคนส่วนมากโทรศัพท์เนี่ยมักจะปิดเสียงทีวีนะถ้าไม่ปิดเนี่ยเสียงก็คล้องกันนะแต่ถ้าปิดแล้วเนี่ยบางครั้งฟังโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยชัดเขาเรียกว่าสมาธิหัวตอก็หมายถึงว่าคนได้แต่นิ่งอย่างเดียวเขาเรียกว่าไม่ออกมาพิจารณาเขาเรียกว่าไม่เดินปัญญาเดินแต่สมาธิที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านกล่าวถึงอยู่เสมอว่าสมาธิหัวต่อสมาธิหัวต่อหมายถึงว่าคนที่นั่งเอาวันเอาคืนว่าแต่ว่าการนั่งสมาธิเราต้องเข้าใจว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเพื่อให้จิตสงบแต่มันยังไม่รู้แจ้งยังไม่ละกิเลสอะไรถ้าคนนั้นพอใจอยู่ตรงนั้นนานไปก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนโยมนั่งสมาธิเป็นวันเป็นคืนได้ไปสองสามชั่วโมงได้เนี่ยนั่งได้นั่นแหละเขาเรียกว่าพอใจอยู่ตรงนั้นไม่ได้ก้าวไปสู่ทางปัญญาเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นสมาธิยังไม่ใช่ปัญญานะเขาเรียกว่าสมาธิหัวต่อพอใจอยู่ตรงนั้นหมกอยู่ตรงนั้นไม่ก้าวเข้าสู่วิปัสสนาหรือว่าไม่ก้าวสู่การรู้แจ้งเห็นจริงเขาเรียกว่าสมาธิหัวต่อนั่นเองการรู้แจ้งเห็นจริงหรือการเข้ามาเดินสู่ปัญญามาอย่างไรเมื่อเราถอยออกจากสมาธิมาเนี่ยจะถอยเองก็ดีหรือเราถอยเองก็ดีแล้วแต่เมื่อจิตมันเริ่มจะคิดได้เนี่ยเราก็มาพิจารณาร่างกายเราแล้วก็พิจารณาบ่อยมากๆไม่เหนื่อยจริงๆอย่าเข้าไปแวะอย่าไปพักบ่อยถ้าพักบ่อยเนี่ยไม่ดีเพราะว่าการพิจารณาตัวเราจะช้าเรานอกจากเราเหนื่อยจริงๆเข้าไปพักใหม่อย่างเนี้ยได้อันนี้เขาเรียกว่าเดินปัญญาพักแล้วก็ออกมาก็พิจารณาต่ออย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ไปข้างนอกเลยเพื่อแต่ตัดตอนไม่ให้ไปข้างนอกคําว่านอกเนี่ยนอกทางตาหูเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปให้เที่ยวอยู่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่านี่คือการเดินทางที่ถูกต้องส่วนการทำสมาธิที่เราบอกว่านั่งแล้วเห็นร่างแสงเป็นโครงกระดูกนะมันเป็นคล้ายๆว่าเหมือนกับว่ามันเป็นนิมิตอย่างหนึ่งก็แล้วกันเนาะมันเป็นนิมิตอย่างหนึ่งแล้วบางครั้งเราก็เห็นร่างเรานี่ใสๆไม่ใช่รูปร่างเหมือนเรานี่แหละแต่ว่ามันเป็นสร้างร่างใสๆนะเขาเรียกว่ามันเป็นร่างทิพย์ของเรานะเขาเรียกว่ารูปทิพย์หรือกายทิพย์หรืออุปาทายรูปหรือว่าอธิสมานกายนั่นเองอันนั้นเขาเรียกว่ากายทิพย์แท้ซึ่งทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้ว
ต่เพียงแต่เรานั่งสมาธิเราจะไปเห็นอันนั้นก็เป็นกายทิพย์ได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรหรอกมีแต่ว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละทุกคนมีอยู่แล้วแต่เราไปเห็นใส่หรือยังบางคนที่ยังไม่เห็นก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่เห็นเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรตรงนั้นก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งเราก็รับรู้ไว้กันแล้วกันแต่ตอนที่เราออกสมาธิสิ่งนั้นก็หายไปมันก็ไม่มีอะไรนะทีนี้ว่าเมื่อเราออกมาจากสมาธิเนี่ยมาพิจารณาร่างกายเขาเรียกว่าเดินปัญญาเดินปัญญาตรงนี้ถ้าเหนื่อยเราค่อยไปพักแล้วก็เดินตรงนี้อันนี้สำหรับคนที่นำสมาธินำหน้าจะเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่แบบนี้ทุกคนนะไม่ใช่แบบนี้ทุกคนแบบนี้ก็คือจริตเป็นอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้นะแต่อีกแบบหนึ่งนะก็คือพิจารณาไปเลยไม่ต้องทำสมาธิเวลาพิจารณาไปเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตำแหน่งเมื่อเราจิตเราอยู่ในตัวเราปุ๊บเนี่ยจิตเราจะเริ่มมีสมาธิขึ้นทันทีเลยก็ไปอยู่จุดเดียวกับคนแรกนั่นเองนะที่บอกว่าคนแรกได้เข้าสมาธิแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็พิจารณาตัวระหว่างที่พิจารณาตัวเนี่ยจิตมันเริ่มคิดได้แล้วเริ่มจะมีความคิดเราก็เปลี่ยนเรื่องคิดมาคิดถึงตัวเองจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดตื้นๆตื่นๆริมๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธิแต่คนที่พิจารณาไปเลยเนี่ยเขามีปัญญาพอปัญญาของเขาสามารถที่จะดำรงจิตเนี่ยเข้าไปพิจารณาเลยเมื่อพิจารณาเลยปุ๊บเนี่ยจิตก็เลยกึมขึ้นมาอุปจารสมาธิเองเลยก็เป็นที่เดียวกันกับสมาธิคนแรกนั่นเองฉะนั้นสองคนเนี่ยเวลาพิจารณาไปเนี่ยมันก็ทางเส้นเดียวกันเมื่อพิจารณาไปเหนื่อยสำหรับคนที่เขาสำหรับคนที่ทำสมาธิมาก็ไปพักในสมาธิแล้วก็ออกมาพิจารณาดูอย่างนั้นแหละนะส่วนที่คนที่ไม่ได้ทำสมาธิเนี่ย ก็พิจารณาไปเลยก็ถ้าพิจารณาไปมากๆสมาธิก็เกิดมากขึ้นเวลาเหนื่อยเนี่ยก็พักคาภาพเลยไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะอะไรเพราะเขามีความคุ้นเคยอย่างนั้นเขามีอัธยาศัยอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าการทำอย่างนั้นเป็นความถนัดของเขาเขาเรียกว่าทำอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังเวลาทำไปฌานก็เกิดเหมือนกันนะคนแรกเนี่ยทำฌานก่อนแล้วก็มาพิจารณาคนที่สองเนี่ยพิจารณาไปเลยฌานเกิดทีหลังฌานก็เกิดญาณก็เกิดเหมือนกันเท่ากันมีผลเท่ากันฉะนั้นมันมีสองทางให้เลือกนะทีนี้นักปฏิบัติก็งงงวยว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามมาก็มีปัญญานำหน้าไปเลยสมาธิตามมาก็มีก็ทั้งคนทั้งสองนี้เท่านั้นที่จะไปทางเส้นนี้ได้ฉะนั้นการทำอย่างนี้แหละถือว่าการอบรมมรรคทั้งคู่แต่ถ้านอกเหนือนี้ไม่ใช่นะมันยังไม่ได้อบรมมรรคการไม่อบรมมรรคเนี่ยเราไปติดอยู่ในสมาธิอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนมาไหนเขาเรียกว่าสมาธิหัวต่อนั่นเองเราสังเกตไว้ไม่มีสมาธิก็ให้ทำแต่มีแล้วก็อย่าให้ติดอย่างเงี้ยก็มีสายเข้ามาเนาะก็มีสายมาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับโยมนงรักเจริญตุกโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะน่าเฉพาะเจริญพรเจริญพรค่ะพอดีว่าลูกมีคำถามหนึ่งคำถามที่จะถามหลวงพ่อนะคะคือว่าคือการปฏิบัติถ้าเป็นพวกลักษณะแบบว่าสมาธิถ้าแบบถ้าเป็นส่วนของลูกก็คือว่าผลออกมาก็คือว่าถ้าแบบถ้าเป็นสมาธิลูกจะรู้ได้เลยว่านิ่งว่างสงบคือไม่ไปยังไงเลยค่ะหลวงพ่อนี่ก็คือหัวตอแน่นอนสมาธิหัวตอแต่ถ้าพิจารณาไปเรื่อยในร่างกายเนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นก็เหมือนกับว่าเป็นปัญญาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าหยุดพิจารณาเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละค่ะว่างสว่างสงบทันทีเหมือนกับว่าไม่เดินเลยค่ะหลวงพ่อลูกตอนนี้ค่ะลูกก็เลยเข้าใจว่าอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้นี่เองว่ามันจะเข้าไปตรงจุดที่ว่าสงบแล้วก็ว่างแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเพลินอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อก็เลยว่าต้องพิจารณากายคือหยุดไม่ได้เลยตลอดทั้งออกจากการที่เรากำลังพิจารณาทั้งหลับตาลืมตามันก็จะเกิดเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่ว่าให้พิจารณาคือในร่างกายให้ไม่หยุดคิดคือตรงนั้นขยันคิดให้มากๆในร่างกายค่ะหลวงพ่อตอนนี้เวทนาลูกเกิดมากก็คือว่าเป็นทั้งหวัดเป็นทั้งเหมือนก็แบบว่ายิ่งพิจารณาเห็นซากศพโครงกระดูกเนี่ยค่ะหลวงพ่อเหมือนหัวไหล่ลูกสองข้างเนี่ยมันเหมือนมันแหลกมันจะละเอียดมันแบบว่ามันปวดมากลูกก็พิจารณาเวทนานั้นไม่ใช่เราทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คือความเพียรว่ามันจะเกิดเวทนาปวดทางกายหรือทางใจก็ไม่เอาใจเข้าไปทุกตรงจุดตรงนั้นนะคะหลวงพ่อทีนี้ลูกก็รู้ว่าเวทนานั้นน่ะมันไม่ใช่เราอยู่แล้วคือเ
ทำความเพียรให้มากตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ไปในส่วนของภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆคือเพียรมากค่ะหลวงพ่อสติสัมปชัญญะก็ดีมากคือเหมือนว่าสติจะเตือนจิตตลอดเงี้ยค่ะพ่อหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้จิตนำไปก่อนเลยเหมือนกับแบบพอทำผิดไปแล้วถึงจะมารู้ว่าโอ้เราผิดไปแล้วเราเป็นอกุศลไปแล้วแต่ตอนนี้เหมือนสติสัมปชัญญะนำตัวจิตเราก็จะรู้ว่าเหตุถ้าเราทำตรงนี้ไปผลมันจะออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทีนี้ลูกก็มีคำถามจะถามหลวงพ่อว่าอย่างถ้าเราพิจารณาร่างกายมากมากแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเราพิจารณาในกิจวัตรประจำวันของเราทุกวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือว่าเหมือนร่างกายเนี้ยทั้งกายเวทนาเมื่อเรามีกายถ้าเกิดเวทนามันเกิดขึ้นกายมันไม่ใช่เราอยู่แล้วแล้วเวทนามันจะเป็นของเราได้ยังไงจิตก็มีความรู้สึกเริ่มตัดรอนไปเรื่อยตัดรอนไปเรื่อยว่าเวทนาก็ไม่ใช่เราและในคำที่ว่ารูปนามแยกรูปแยกนามที่เวลาแบบเหมือนว่าพูดกันว่าแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกก็มีส่วนลักษณะไม่เข้าใจตรงจุดที่ว่าการที่เราแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามตรงจุดตรงนี้มันแยกโดยสัญญาไปก่อนหรือยังไงเพราะว่าถ้าเราพิจารณาในกิจวัตรประจำวันอย่างเงี้ยเราต้องแบบอยู่กับร่างกายอยู่แล้วคือไม่ให้จิตเราออกจากกายอยู่แล้วคือเหมือนร่างกายตับไตไส้พุงอะไรเราอะมันต้องอยู่กับจิตตลอดอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะไปแยกกันอีกทีก็คือวันตายวันที่เราออกจากร่างกายนี้แล้วที่เรามาอาศัยอยู่เงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกก็มีข้อที่จะถามหลวงพ่อตรงนี้ค่ะไอ้การแยกรูปแยกนามอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อสาธุนะสาธุคือคำพูดนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่เราพูดกันเองยุคนี้นะแต่ในพระไตรปิฎกในพระสูตรเนี่ยจะไม่มีกล่าวคำกล่าวอย่างนี้ว่าแยกรูปแยกนามอย่างไรเพราะว่าในคำพูดคำนี้เนี่ยเป็นการพูดในยุคนี้เนี่ยหมายถึงสองนัยยะนะสองนัยยะหมายถึงว่า นัยยะหนึ่งเนี่ยคนที่ทำฌานเนี่ยเมื่อคนทำฌานเนี่ยเวลาจิตมันรวมตัวปุ๊บเนี่ยกายกับใจมันจะแยกกันด้วยอัตโนมัติของมันไม่ใช่ว่าคนเข้าสมาธินั้นเป็นผู้แยกเป็นผู้จัดการบริหารไม่ใช่แต่แยกด้วยธรรมชาติของสมาธิอย่างเช่นว่าเราเข้าสมาธิลึกไปลมหายใจเราอ่อนลงสุดท้ายตัวเราก็หยุดลมหายใจขณะที่เราลึกกว่านั้นกายเราหายไปเลยมีแต่รูปไม่มีแต่นามมีแต่จิตไม่มีกายแล้วก็นี่คือประการหนึ่งแล้วก็ประเภทเดียวกันนี่แหละขณะที่เรานั่งสมาธิจิตยังไม่รวมเนี่ย เวทนามันมากความเจ็บปวดของร่างกายมันมากเนี่ยพยายามที่จะเอาใจนะแยกจากความรู้สึกนั้นเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวแล้วก็ให้จิตรวมไม่ได้เขาเรียกว่าข้ามเวทนาแล้วก็ให้แยกความรู้สึกเจ็บปวดนะกับจิตนะให้ออกจากกันอันนี้ก็เป็นการทำฌานกรณีเดียวกันนี่แหละนี่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามนะที่ใช้เรียกกันแต่ว่า แยกรูปแยกนามอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าแยกด้วยปัญญาว่าเมื่อร่างกายเราไม่เที่ยงจิตที่มันกระสับกระส่ายด้วยความเป็นเวทนาก็ดีมีความสุขทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะเที่ยงได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นจิตเราเนี่ยอย่ากระสับกระส่ายกายเราเนี่ยปวดอย่างไรก็อย่ากระสับกระส่ายตามกายเมื่อกายจิตไม่กระสับกระส่ายกายก็นิ่งไปด้วยให้เห็นว่ากายไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงควรหรือหนอที่เราจะกระสับกระส่ายตามเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าแยกด้วยปัญญาไม่ได้แยกด้วยสัญญาแยกด้วยปัญญาแต่การแยกด้วยสัญญาเนี่ยมันเป็นการเข้าใจล่วงหน้าแต่การจะแยกจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาปัจจุบันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นว่าแยกรูปแยกนามก็จะเกิดขึ้นแต่คำนี้ส่วนมากเขาจะไม่ได้ว่าในสำนวนของพระสูตรหรือพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่ค่อยใช้คำนี้แต่จะใช้คำว่าเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ให้ละการเสวยความเป็นสุขทุกข์ต่างๆละนี้ไม่ใช่ว่าหนีไปละก็ตัวเองไม่เจ็บปวดนะเจ็บปวดเหมือนเดิมแต่ว่าละด้วยปัญญานะไม่ใช่ละด้วยสัญญาละด้วยปัญญาแต่ก็มีเวทนาอยู่นั่นแหละเมื่อเราละได้ปัญญาเนี่ยเวทนาเราก็จะเบาไปครึ่งหนึ่งประมาณนั้นอันนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแบบอีกอย่างนึงแบบปัญญาเราคงเข้าใจเนาะคงจะตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ก็มีสายมาจากสุพรรณบุรีนะครับมาเจริญสุขโยม
งพ่อกำลังด้วยสวัสดีนะคะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อลูกโทรมาสวัสดีเฉยๆที่จะบอกหลวงพ่อว่าลูกอยากให้หลวงพ่อพูดธรรมะเยอะๆค่ะคือว่าบางครั้งปัญหามันง่ายๆเขาไม่น่าถามเสียดายค่ะไม่เป็นไรก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเนาะแล้วจิตสว่างเบิกบานดีแตกได้กระจ่างหมดเลยแต่พอคนอื่นเขามาถามปัญหาเล็กๆน้อยๆไว้สาระไม่เป็นไรก็หลากหลายเนาะถือว่าคนอื่นเขายังไม่รู้แต่เราพอรู้ก็ไม่เป็นไรก็คะกันไปเนาะก็แบ่งกันไปก็ปกติก็พูดธรรมะมาประจำอยู่แล้วนะก็มีเยอะอยู่นะคำถามก็เปิดโอกาสให้เขาหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่ารายการร่วมกันแบ่งเขาแบ่งเราก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเรามาเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการถามตอบนะโยมเนาะถ้าเราจะคุยธรรมะอย่างเดียวมันก็จะเสียเขาชื่อเสียชื่อของรายการว่าธรรมะสว่างใจเป็นรายการถามตอบก็จะเสียบรรยากาศที่ไปก็มีการพูดธรรมะไปด้วยถามไปด้วยก็จะพอดีกันเนาะเปิดโอกาสให้คนอื่นหน่อยเนาะก็ มีอะไรก็ถามมาได้นะก็มีถามก็จะเว้นช่วงให้ถ้าไม่มีรายการเราก็จะหยุดไม่ได้ก็ต้องมีการพูดธรรมะไปพลางๆนะก็พูดอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าการที่เราทำสมาธิมาเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาเดินสายปัญญาก็คือเวลาจิตถอยมานะอย่าให้จิตออกไปทางตาทางหูเราดักตรงนี้เลยก็ให้จิตมาอยู่ในตัวเราหัวเท้าในกรณีอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ถนัดอย่างนี้หรือว่าไม่ได้ทำสมาธิแบบนี้เนี่ยก็เพ่งพิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาเองแต่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่แวะเข้าไปในสมาธิมากนักนะก็มีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากนครสวรรค์นะครับโยมเพชรรัตน์อาเจริญสุขโยมนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญชัดแล้วตอนนี้มีอะไรเอ่ยโยมก็ปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งนะจ๊ะแบบยังดูอสุภะดูกายเนี่ยจ้ะครั้งแรกเลยโยมปฏิบัติแบบเขาแบบเป็นสมาธิพุทโธโยมปฏิบัติไม่ได้ครั้งแรกโยมจะแบบคุยกับตัวเองว่าตัวเองมีแต่คำถามแล้วก็จนกระทั่งมาเจอรายการของพระอาจารย์ว่าให้ดูอสุภะโยมก็ทำตามพระอาจารย์มาประมาณปีหนึ่งแล้วเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ก็มันก็เหมือนจะไปได้ดีนั่นแหละจ้ะตอนนี้โยมก็ไปถึงมาถึงจุดที่โยมมองเห็นหมดแล้วคือเห็นจากข้างบนจะเห็นมาข้างล่างแล้วเห็นจากล่างไปข้างบนแล้วประมาณนี้จ้ะแม้จะโยมทำงานเนี่ยจากอาการที่เคยไวโยมก็เหมือนจะช้าลงแล้วก็เหมือนจะสโลว์แต่ตอนนี้โยมมาถึงตรงมีดวงแก้วที่หน้าผากแล้วมันก็ไปเลื่อนไปที่กระหม่อมเป็นดวงแก้วสว่างสว่างนิดหน่อยนะจ๊ะคะสีขาวๆแต่แล้วต่อไปจะไปยังไงอีกจ๊ะคะเราไม่ต้องสนใจดวงแก้วดวงนั้นนะเป็นธรรมชาติของจิตเราเริ่มเข้าใกล้ตัวเรามันเหมือนดวงตะวันก็ดีดวงดาวก็ดีอยู่ในหน้าผากเรานั่นแหละเราไม่ต้องสนใจถ้าเราสนใจเนี่ยปุ๊บเราก็จะมีคำพูดนี้ทันทีว่าจะไปยังไงแต่ถ้าเราไม่สนใจเนี่ยเราก็สนใจตรงที่ผมขนเล็บผิวหนังของเราก็จะไม่มีคำถามนี้ไปเรื่อยดูกายเหมือนเดิมไปตลอดใช่ตัวดูกายเนี่ยเป็นตัวนำมานะแม้แต่ดวงแก้วเขาก็เป็นตัวตามตัวนี้เราไปทิ้งผู้นำแล้วไปเอาผู้ตามมันก็เลยไปไม่ได้ผู้นำเราทิ้งซะแล้วนะเราจะทิ้งผู้นำที่อยากคิดว่าดวงแก้วดวงนี้เป็นผู้มาแล้วเราก็ทิ้งผู้นำเลยเชื่อไหมดวงแก้วจะมาเนี่ยมาจากการเห็นตัวเองมาก่อนเขาตามมาทีหลังเราไปทิ้งผู้นำแล้วไปเอาผู้ตามมันก็เลยมีคำถามนี้ออกมาถ้าโยมพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ใกล้อีกไกลมากจนกว่าจะทั่วจะถึงจุดจิตเราไม่ออกนอกแล้วนั่นแหละดวงแก้วมีไม่มีอยู่ตรงไหนช่างไม่สนเห็นแต่รับรู้ว่าอยู่หน้าผากก็อยู่ไม่อยู่ก็แล้วไปค่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรพิจารณาไปอย่างเดียวนั่นแหละโยมจะไปได้นะไม่ต้องสนใจดวงแก้วหรือว่าดวงดาวดวงเดือนมันไม่ต้องสนใจมันเป็นธรรมชาติของทุกคนมีเหมือนกันนะมีพระอาจารย์แบบบางรูปท่านแนะนำบอกให้เราหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ เพ่งไปเฉยๆชนิดโยมก็ดูเพ่งแล้วโยมไม่รู้จะไปยังไงต่อ ไม่ได้โยมมันตันทันทีเลยนะใช่ใช่ครับดีไม่ดีดวงแก้วก็จะหายไปเลยในที่สุดก็จะไม่มีลุดไปเลยนะเพราะว่าจะอยู่เราไม่นานหรอกเขาจะหายแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเขาไม่หายนะ
เขาก็จะมีไปเรื่อยๆแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงละต่อไปจะไม่เป็นดวงแก้วจะเป็นแสงออกทั้งตัวเราเลยเรากลายเป็นอยู่ในดวงแก้วเลยอย่างเงี้ยใช่เจ้าค่ะแต่โยมแต่โยมก็เห็นว่าแสงออกทั้งตัวเขาโยมดูกระดูกดูไปดูมาดูจนตกใจว่าเป็นเงาเจ้าค่ะไม่เป็นไรเอากระดูกตามจริงดีกว่าถ้าเป็นกระดูกอย่างอื่นเนี่ยเป็นกระดูกนิมิตโยมเราเอากระดูกตามจริงโยมนี่แหละจ้ะอย่างนั้นแหละเอาตรงรักษาตรงนั้นไว้อย่างอื่นจะเป็นยังไงช่างจะเป็นเงาเป็นเป็นอะไรเราก็กระดูกสมองให้เห็นตัวเองไปเรื่อยจนทั่วนะโยมจนครบน่ะครบ32ประการน่ะครบทุกอย่างสงสุขดีอาหารเก่าอาหารใหม่นั่นน่ะต้องครบทุกอย่างไตลำปอดเป็นเลือดเป็นอะไรทั้งหมดใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช้อะไรก็ไม่มีเพศไม่มีอะไรเลยคือเห็นตามจริงนั่นแหละแต่ให้เห็นครบน่ะนะเพราะตอนนี้เรายังไม่ครบน่ะยังอีกเยอะนะภารกิจอีกเยอะเลยอีกไกลเนาะแล้วเห็นจนกว่าจิตเราจะไม่หลุดนะไม่แวบไปข้างนอกนะมันหลุดอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้นะโอ้นะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะนะสาธุนะยังไงก็รายงานมาเป็นระยะก็แล้วกันนะการเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิมันจะค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดแล้วคนนี้ไม่มีสมาธิมาก่อนเลยทำก็เกิดหมดแหละนะฌานก็มาญาณก็มาทีนี้คนที่ทำพิจารณาไปเลยเนี่ยเขากะอย่างนี้ว่าถึงสมาธิฌานมากขึ้นเขาก็จะไม่แวะเขาจะแวะฌานอีกทีตอนที่เขาสำเร็จแล้วหมายถึงว่าเห็นตัวเองแจ้งหมดแล้วขณะนั้นคนนั้นจะเป็นพระอนาคามีแจ้งแล้วจนในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแจ้งกว่านั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำในจิตเราก็ไม่รั่วแล้วไม่ไหลละไม่มีงานทำแล้วค่อยไปทำฌานทำเฉพาะด้านด้านใดด้านหนึ่งให้บริบูรณ์ไปเลยไม่ทำไปสับไปสับมาสับไปสับมาเนี่ยเหมือนคนที่ว่าทำสมาธิแล้วออกมาพิจารณาแล้วก็สับเข้าไปพักแล้วก็พิจารณาคือท่านไม่ทำแบบนั้นท่านทำให้ด้านใดด้านหนึ่งเลยงานใดงานหนึ่งไปเลยท่านก็ทำได้แต่ทุกคนน่ะมันอัธยาศัยต่างกันคนที่เข้าไปพักบ้างมาพิจารณาก็เอาอย่างนั้นไปก่อนถ้าถนัดอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นแต่คนที่พิจารณาไปเรื่อยๆพักก็คาตรงนั้นไม่ต้องเข้าสมาธิพักก็เอาอย่างนั้นไปก่อนถือว่าความถนัดเนี่ยมันเป็นความเฉพาะบุคคลแต่ทั้งคู่ไปได้เหมือนกันไม่ผิดนะไม่ผิดหรือว่าไปถูกก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยนะก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากกทม.นะครับโยมมะยุรีเจริญสุขโยมนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยนมัสการค่ะท่านสายการได้ยินได้ยินได้ยินแล้วมีอะไรถามไหมโยมถามนิดหน่อยเองค่ะคือตามที่พระอาจารย์พูดก็เข้าใจนะคะที่พูดว่าให้สติมันอยู่ในกายตลอดเวลาทุกขณะจิตอะไรแบบนี้แต่โยมก็ยังหลุดอยู่ไม่เป็นไรก็ค่อยไปแต่ที่โยมจะถามพระอาจารย์นี่คือรวบรวมคำพูดที่ท่านเทศและที่ท่านบรรยายหลายๆครั้งมาโยมมาปฏิปต่อว่าถ้าสติเราหลุดบ่อยๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในกายตลอดเวลาคือจะพูดว่าไงถ้าต้องให้ที่พระอาจารย์บอกว่าต้องให้สติอยู่ในกายตลอดเวลาพิจารณาไปตลอดเวลาไม่ให้มันหลุดแต่โยมมาเปรียบเทียบกับการบรรลุธรรมถ้าจะเปรียบเทียบการบรรลุธรรมในขั้นต่ำคือสัทธานุสารีคำว่าสัทธานุสารีนี่ก็คงจะหมายถึงว่าสติคงต้องอยู่ในกายตลอดเวลาแต่ถ้ามันยังหลุดบ่อยๆนี่ก็คงยังไม่ถึงขั้นสัทธานุสารีโยมเข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์ช่วยวิจารณ์คำที่โยมถามพระอาจารย์ด้วยนะคะว่าโยมเข้าใจถูกไหมถ้าว่าถ้าสติยังหลุดออกจากกายอยู่ไม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือยังต่ำกว่าการบรรลุธรรมในขั้นสัทธานุสารีถ้านั้นโยมยังคิดว่าโอ้เราเนี่ยยังอยู่อีกนานถ้าต่ำกว่าสัทธานุสารีโอกาสตกนรกก็ยังมีใช่ไหมคะโยมขอถามแค่นี้นะคะจะฟังพระอาจารย์ทางทีวีค่ะได้มัสการค่ะก็อย่างที่จะมาเคยเล่าหรือใครอธิบายให้ฟังว่าคนที่จะบรรลุโสดาบันก็ต้องมีผ่านลำดับก่อนตั้งแต่โคตรภูไป
แล้วก็สัทธานุสารีแล้วก็ธรรมานุสารีแล้วก็ถึงจะเป็นโสดาปัตติผลนะจะพูดถึงว่าโคตรภูก็ดีสัทธานุสารีธรรมานุสารีนี่เป็นมรรคจะได้ไหมก็ได้นะก็ได้แต่ว่ามรรคแบบอ่อนมรรคแบบกลางมรรคแบบแก่แบบอ่อนก็คือโคตรภูแบบกลางก็คือสัทธานุสารีแบบแก่ก็คือธรรมานุสารีแล้วก็เป็นผลโสดาบันเลยท ีนี้ว่าโยมก็วินิจฉัยไปตามความเข้าใจนะว่าสัทธานุสารีนี่จริงๆแล้วเนี่ยยังรั่วอยู่นะยังรั่วอยู่นะยังรั่วอยู่แน่นอนเพราะว่ายังเป็นมรรคอยู่ฉะนั้นมรรคเนี่ยมีการรั่วไหลได้แต่จะรั่วมากรั่วน้อยอันนั้นก็อีกประเภทหนึ่งแต่สัทธานุสารีเนี่ยยังรั่วอยู่นะมันไม่เหมือนสัทธาที่มุดสัทธาที่มุดเนี่ยเป็นชื่อของพระยาเจ้าองค์ระดับหนึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยสัทธาที่มุดก็คือโสดาบันนั่นเองเรียกอย่างหนึ่งสัทธาที่มุดซึ่งจะคำว่าสัทธาที่มุดกับสัทธานุสารีต่างกันสัทธานุสารีแปลว่าแล่นไปตามศรัทธาแล่นทันบ้างไม่ทันบ้างหลุดบ้างล้มบ้างก็คว้าใหม่บ้างหลุดมือบ้างแล่นไปตามศรัทธาอันนี้มีหลุดอยู่แต่สัทธาที่มุดเนี่ยแปลว่าศรัทธาบวกวิมุตต์จึงมีคำที่ว่าพูดว่าศรัทธาที่มุตต์มาคือศรัทธาบวกวิมุตต์วิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นศรัทธาคือความเชื่อพ้นจากความเชื่อพ้นจากความไม่เชื่อแล้วหมายถึงว่ามีความเชื่ออย่างบริบูรณ์แล้วฉะนั้นศรัทธาที่มุตต์นี้เรียกอย่างหนึ่งโสดาบันได้ซึ่งต่างจากศรัทธานุสารีฉะนั้นศรัทธาที่มุตต์เนี่ยไม่รั่วนะไม่หล่นไม่หลุดไม่เผลอแต่สถานุสารีเผลอบ้างมีได้อันนี้ความจริงเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นโยมมัจจรีก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจก็เราก็ยังเป็นสถานุสารีก็ยังได้อยู่นะยังรวนรั่วยังหลุดอยู่แต่ทุกคนที่มีสติต่อเนื่องเนี่ยก็มาจากรั่วขาดของเรานี่เองที่อบรมบำเพ็ญจิตเราก็จะไม่รั่วก็ธรรมดาของคนอบรมมรรคก็เป็นอย่างนี้เขาตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะก็มีสายมาจากมุกดาหารนะครับโยมวันเจริญสุขโยมค่ะกับนมัสการพระคุณเจ้าสองพระองค์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรอาจารย์เจ้าค่ะคือการปฏิบัติกรรมฐานเกี่ยวกับอสุภะนะคะแก้เสน่ห์ได้ด้วยหรือเปล่าเจ้าคะเพราะว่าลูกคิดว่าลูกโดนเสน่ห์ในช่วงหนึ่งคล้ายๆกับมองเห็นแต่เขาแต่ว่าลูกจะต้องเห็นตัวเองให้ได้ก็เลยมองให้เห็นตัวเองพอมองเห็นตัวเองปั๊บคล้ายกับมีไฟในตัวลูกไหม้ไปเลยเจ้าค่ะป้าจันก็เลยดีขึ้นค่ะจะฟังทางวิสุทธิ์นะคะเดี๋ยวทักทามอีกทีดิย้ำอีกทีดิว่ายังไงนะคล้ายๆกับโดนเสน่ห์เจ้าค่ะป้าจันตอนในวัดนะคะมีอาจารย์องค์หนึ่งคล้ายกับเขามีเสน่ห์มองแต่ลูกแฝดนะคะก็เลยมีเห็นแต่เขาลูกก็พยายามให้เห็นตัวเองให้ได้ไม่เห็นคนอื่นนะคะอาจารย์ก็เลยเห็นตัวเองพอเห็นตัวเองปั๊บรู้สึกร้อนในตัวเองนะคะพอเห็นชัดขึ้นก็เลยทำให้เหมือนมีไฟไหม้ในตัวของหนูนะจ๊ะค่ะร้อนไหมก็เลยอาการร้อนแล้วก็ไฟไหม้ในตัวด้วยเพราะหนูว่าหนูโดนเสน่ห์หรือเปล่าเนี่ยหนูจะถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูจะฟังทางวิทยุแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ความจริงแล้วธรรมชาติการเห็นตัวเองเนี่ยไม่ร้อนนะไม่ร้อนเป็นธรรมชาติที่เย็นเลยแหละแสดงว่าการร้อนของเราเนี่ยอาจจะมีอะไรที่พิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นเช่นว่ามีสิ่งแปลกปลอมมาหลายบางอย่างแต่การร้อนครั้งนั้นเนี่ย เขาร้อนไม่ใช่เราร้อนแต่เราร่วมกันมันก็เลยร้อนฉะนั้นโยมอย่าหยุดนะร้อนเป็นร้อนทำไปพิจารณาตมาเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะเย็นทีหลังนะอาจจะเป็นลักษณะสิ่งแปลกปลอมอะไรบางอย่างก็ได้การร้อนนั้นบีบบังคับให้เราไม่ให้ทำนั่นเองเพราะว่าการร้อนเนี่ยมันเหมือนกับเราเสวยด้วยเขาเสวยด้วยมันสิ่งเล่นลับแต่ทุกคนที่ทำพิจารณาตัวเนี่ยจะไม่มีคำว่าร้อนเลยจะมีเย็นนั่นคือปกติของคนทั่วไปแสดงว่าเราอาจจะมีอะไรผิดปกติแต่เชื่อว่าการทำของเราเนี่ยทำไปเนี่ยตมาว่าจะเย็นทีหลังถ้าเราทนร้อนหน่อยทนไปร้อนเป็นร้อนช่างเถอะเดี๋ยวเราจะเย็นแสดงว่าร้อนนั้นมีอะไรร่วมความร้อนกับเราอยู่
ทำให้เกิดอาการอย่างนั้นเชื่อว่าอย่างนั้นนะยังไงก็ไม่รู้ว่าจะตรงคำถามหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ก็ฟังแบบก็ยังไงเหมือนก็ว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะชัดแต่ว่ารู้สึกมันจะอะไรไม่เหมือนลำดับคำพูดเหมือนก็ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ว่าจะถามไปก็กลัวจะติดขัดนะก็ลองดูนะเหมือนลองดูว่าเราลองทำไปเรื่อยๆดีกว่านะการพิจารณาตัวจะมาว่าเย็นแน่นอนนะแต่ว่า อาจจะมีบางอย่างบางสิ่งเพราะการเห็นตัวเองเนี่ยเย็นการเห็นผู้อื่นร้อนนะอาจจะร้อนปกติคนอื่นก็เห็นคนอื่นอยู่แล้วนะแต่ว่าร้อนแบบกิเลสนะนะอันนี้ร้อนแบบร้อนก็อีกอย่างหนึ่งแสดงว่าอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งเล่นลับหรือว่าสิ่งที่มีอะไรบางอย่างเอาเป็นว่าภาวนาเดี๋ยวก็หายนะภาวนาเห็นตัวไปเรื่อยๆร้อนเป็นร้อนเดี๋ยวก็หายเชื่อว่าหายนะเชื่อว่าหายยังไงก็สงสัยข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็ลองไปพิจารณาแล้วก็ถามมาละทีหลังอีกก็ดีนะก็มีสายอื่นเข้ามามีสายมาจากกทม.นะครับโยมสุธรรมเจริญสุขโยมกราบวัฒการพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรอยากจะสอบถามว่าแต่ก่อนสุพรรณเคยไปปฏิบัติที่วัดสังฆทานหลายครั้งอยู่แต่อยู่ๆมาสุพรรณก็เลยไปบวชโกนหัวอยู่ที่บุรีรัมย์ปัตตาวัดตามันปลายอยู่มาพรรษาหนึ่งแหละเดือนพฤศจิกาแล้วก็รู้สึกว่าปวดบ่าข้างขวาน่ะปวดมากเหลือเกินเลยกลับมากรุงเทพก็เลยมาอยู่กับลูกก็ว่าให้ไปตรวจดูอ่ะบ่าข้างขวานี่มันรู้ว่าปวดอะไรปวดทางกระดูกลึกๆอ่ะค่ะปวดขึ้นปวดลง ปวดกลับไปที่สันหลังชายโทยปวดทรมานเหลือเกินหลวงพ่อเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าลุงพ่อว่าด้วยคุณก็ลองไปหาหมอดูก่อนเนาะถ้าเกิดเราไม่หายอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องภาวนาช่วยอย่างพิจารณาตัวเนี่ยที่เราไปหาหมอนี่ก็เพราะว่าหมอก็จะรู้ล่างเรื่องสรีระมนุษย์ดีแต่หมอจะไม่รู้เรื่องเล่นลับอะไรบางอย่างที่ไม่รู้เราก็ต้องใช้ภาวนาเขาแก่ภาวนาของเราก็คือพิจารณาตัวเราเนี่ยให้จิตเราไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเรามันจะทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้กับสิ่งที่เล่นลับต่างๆเนี่ยค่ะตรงหลวงพ่ออาจารย์ท้าแต่ก่อนไปบวชในธรรมะวัดสังฆทานหลายครั้งเลยตั้งแต่หลวงพ่อจะแม่ยังอยู่นะไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่ขอกลับไปบวชอยู่โกนหัวอยู่ที่วัดป่าบ้านปลายก็เลยพรรษาหนึ่งก็เลยเป็นเลยปวดกระดูกก็ลองทำทั้งสองด้านโยมประการแรกเราก็หาหมอก่อนนะประการที่สองก็คือเอาภาวนาช่วยลองทำดูไม่ได้ดังด้านหนึ่งก็ด้านหนึ่ง นะลองทำดูเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นทางกายอย่างเดียวก็มีนะเป็นเรื่องของความเล่นลับที่ไปทางใจก็มีมันก็เลยว่าทางกายเนี่ยหมอเขาก็เก่งอยู่แล้วนะก็รักษาได้นะตามอาการทางใจเนี่ยหมอรู้ไม่ได้ของเล่นลับนี่ไม่ได้เราก็มาแก้ด้วยการภาวนาเพราะสมัยนี้มันก็มีสารพัดนะมีไปเยอะเลยก็ เชื่อแน่ว่าการภาวนาของเรานั้นจะทำให้ทุกอย่างขี้ขายทำไมขี้ขายได้เพราะว่าการภาวนานั้นคือการที่เอาจิตมาดูในตัวเราจะมีพลังและจิตเราก็มีพลังด้วยนะทำให้เราเนี่ย ขี้ขายไปทางที่ถูกที่ต้องแล้วก็เป็นธรรมะคำสอนพระเจ้าที่บรรเทาทุกข์ต่างๆให้อย่างน้อยเนี่ยไม่หายก็บรรเทาลงก็ได้นะอย่างน้อยอาจจะหายบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการของเราแล้วครับรายการธรรมะสว่างใจนะครับก็ขอพักไว้ก่อนหรือเบรกไว้ก่อนหรือจะมาพบกันในช่วงที่2โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะท
ีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เลื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตผ้าป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0923521124ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
Buddha. I respect the Dhamma. I respect the Buddha. แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญในกรรมปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเริ่มสุขเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่ต่องนี้ก็รับความเมตตาจากพระอาจารย์จารันทัพยานโนมาตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านนะสาธุชนทุกท่านสงสัยในการปฏิบัตินะก็ถามเข้ามาได้นะที่เบอร์024961163 024961163หรือจะถามผ่านเจ้าหน้าที่ก็โทรเข้ามาได้024961160024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามาก็ได้422-1080 422-1080ครั้งละ3บาท เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยเนาะคำถามครับคำถามมาจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวจดหมายมาจากนนทบุรีนะครับเวลานั่งสมาธิ1ชั่วโมงเราจะมีวิธีพิจารณากายอย่างไรครับคือต้องแยก2อย่างนะต้องแยกให้เวลาพิจารณาก็พิจารณาไปเลยเวลาสมาธิก็สมาธิไปเลยอย่าไปทำพร้อมกันเพราะทาง2ทางเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันอย่างที่ว่าคนทำสมาธิเนี่ยให้นิ่งก็นิ่งไปเลยเวลาออกจากนิ่งแล้วค่อยมาพิจารณาอย่างเงี้ยหรือคนจะพิจารณาก็พิจารณาไปเลยไม่ควรจะนิ่งก็พิจารณาไปเลยคือจะทำพร้อมกันไม่ได้โยมก็ลองเลือกดูนะว่าเวลาทำสมาธิก็นิ่งก็นิ่งไปเลยนะเวลาพิจารณาก็พิจารณาคือจะทำขณะใดขณะหนึ่งพร้อมกันทั้งสองไม่ใช่นะมันไม่ใช่ที่จะเป็นการทำได้นะก็มีอะไรอีกก็มีฉบับที่ต่อนะครับมาจากปทุมธานีนะครับข้อที่หนึ่งเขาเขียนมาว่าการเจริญอนัตตากับการเจริญกายานุสติวิปัสสนา กายานุสติวิปัสสนาต่างกันอย่างไร ความจริงนะมันเป็นเครือเดียวกันนะเครือเดียวกันหมายถึงว่าถ้าเราเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ย เราเห็นตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาไปด้วยเป็นนิจจังไปด้วยที่ทุกขังไปด้วยอนัตตาไปด้วยมันเป็นเครือเดียวกันเป็นตระกูลเดียวกันจะว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าต่างกันก็ไม่เชิงมันจะเป็นลักษณะไปพร้อมๆกันฉะนั้นจะว่าเดียงเดียวกันก็มันไปอยู่ในเครือในกลุ่มเดียวกันอันนี้โยมเราจะเห็นตัวเองก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วแหละนะยังไงก็มันเป็นของอย่างนั้นนะยองเป็นของที่มีความไม่เที่ยงมีความเป็นอนัตตาอยู่แล้วนะแล้วเราไปเห็นมันก็เป็นอนัตตาด้วยปริยายนั่นเองจะมีอะไรก็ข้อที่สองนะครับเขาเขียนมาว่าการเจริญอริยสัจ4กับการเข้าใจในอริยสัจ4นี้จะสำเร็จโสดาบันได้ไหมคือการเข้าใจนี้เข้าใจอยู่เป็นทฤษฎีแต่การเจริญนั้นเป็นภาคปฏิบัติแล้วการเจริญนั้นและมีผลของการเจริญนั้นเป็นการเข้าถึงนะปฏิบัติแล้วเข้าถึงจะบรรลุอะไรก็อยู่ตามอินทรีย์ของคนนั้นฉะนั้นการเข้าใจแล้วก็การลงมือปฏิบัติและการเข้าถึงคือการบรรลุธรรมก็จะเกิดตามมาก็ต้องมีอย่างนั้นเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้นะต้องการต้องมีการบำเพ็ญขึ้นมาก่อนกับสิ่งที่เราเข้าใจนั้นให้มันเป็นผลเสวยได้การเสวยได้เป็นผลนั่นคือการบรรลุธรรมนะเป็นโสดาบันสกิทานาคาพระหันไปอย่างเนี้ย
ฉบับต่อไปนะครับจากคุณภัยวันนครราชสีมาไม่เคยปฏิบัติธรรมเริ่มแรกต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็มีสองอย่างให้เลือกนะสองอย่างให้เลือกก็คือว่าวิธีที่หนึ่งก็คือว่าโยมชอบสมาธิหรือจะทำลองทำสมาธิดูก่อนสมาธิอย่างไรก็คือการทำจิตให้นิ่งดูก่อนการนิ่งเพื่อเราจะดูอย่างเชิงดูว่าจิตนิ่งเป็นยังไงไม่นิ่งเป็นยังไงอันนี้คือประการที่หนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วสมาธิเกิดขึ้นมาสมาธิเป็นยังไงให้รู้จักเขาเรียกว่าถ้าจะเป็นการเขียนหนังสือเนี่ยรู้จักอัตถรู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์แบบนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเขียนตัวหนังสือได้ก็ต้องรู้พวกนี้ก่อนหลังจากนั้นแล้วเราค่อยไปพิจารณากายทีหลังนะอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือพิจารณากายไปเลยอันนี้ก็คือแบบที่สองพิจารณากายไปเลยแล้วก็สมาธิก็จะเกิดไปตามหลังก็จะรู้บทเหมือนกันก็ลองดูนะวิธีไหนถนัดก็เอาอย่างนั้นดูก่อนแล้วยังไงก็รายงานมาก็ไม่สายก็ไม่สายมาจากจังหวัดลำพูนนะครับมาเจริญสุขโยมกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรโทรหาพระอาจารย์สองครั้งแล้วค่ะโยมแดงที่ลำพูนคราวที่แล้วโทรไปคือว่าที่ว่าเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าพอสมาธิมันรวมแล้วมันเห็นกระดูกเห็นอะไรแล้วพระอาจารย์บอกว่าพิจารณาต่อให้ดูไปในตัวพอดูไปอีกมันนั่งอยู่เสร็จแล้วมันก็ขาวไปทั้งตัวแล้วมันจะมีดวงใสๆไหลตามลมเราเข้าออกมันก็จะหมุนรอบตัวแล้วมันก็ดูแล้วมันเหมือนเรารู้ทุกอย่างว่าไม่ใช่ว่าเก่งไม่ใช่ว่ารู้หมายถึงเอ้ยดูไปก็พิจารณาไปโอ้หลงมาตั้งนานอันนี้มันหาตัวตนของเราไม่ได้เลยเสร็จแล้วพอออกมาทุกวันนี่เดินไปไหนทำอะไรและบางครั้งมันก็ลืมพอสติมันรวมสมาธิมันรวมมันก็ดูเหมือนว่าตัวเรานี่มันไม่มีมันไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่เคลื่อนไหวได้อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงต่อเจ้าค่ะตามนมัสการเจ้าค่ะจะฟังทางทีวีเจ้าค่ะก็คือว่าโยมแดงเนี่ยคือจิตมันลึกไปที่รวมแล้วเป็นขาววันนั้นมันเป็นฌานไปมันจะเป็นนิมิตไปเวลารวมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันลึกไปตัวเราก็เลยถูกความขาวความสว่างมันกลบนะกลบทำให้เราดูเป็นลักษณะนั้นโยมลึกไปหน่อยแล้วลึกมันจะขาวทันทีเลยมันจะว่างไปเลยนะจะมีดวงมีใสอะไรก็แล้วแต่ก็ลึกจะเป็นอย่างนั้นตัวเราจะหายค่อยๆเลือนหายไปมันขลุกบางครั้งไม่หายแต่ขลุกกบอยู่แต่มันก็เลอะน่ะมันเลอะน่ะถ้ากบแล้วก็เลอะเลยเลอะลือนลางไปเลยถ้ามากกว่านั้นก็หายเลยนะทีนี้เวลาโยมออกจากตรงนั้นน่ะโยมมาเดินจุกปกติเนี่ยให้นึกถึงเราเนี่ยเป็นซากศพก็ดีนึกถึงเราเป็นร่างกายสดๆนี่ก็ดีให้นึกถึงตับไตเส้นพุงเหมือนกับเราเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นศพเคลื่อนที่เหมือนเป็นอสุภะจะเอาร่างสดๆก็ได้หรือร่างอสุภะก็ได้อีกทีหนึ่งเพื่อจะเรียกความเห็นตัวเองเนี่ยกลับคืนมาให้เกิดขึ้นมาระหว่างที่เข้าสมาธิเนี่ยมันขาวไปเนี่ยเราเลยไปเราลึกไปนะเพราะว่าเราทำสมาธิมาก่อนเนี่ยมันค่อยจะลึกไปตรงนั้นมันค่อยจะขาวเวลาออกมาก็เลยมาออกมาอีกไม่เห็นตัวเองและแต่รู้เท่านั้นเองรู้ตัวแต่ไม่เห็นตัวดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนท่านลึกไปเนี่ยมันก็ไม่ดีออกไปก็ไม่ดีต้องรักษาความเห็นไว้เราต้องไม่ต้องสนใจเรื่องใสใสสว่างสนใจให้สนใจว่าตัวเองเคลื่อนไหวก็ดีนะให้เห็นตัวเองภาวะปัจจุบันเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงเห็นอาการ32ของเราเนี่ยเห็นตัวเองเหมือนซากผีดิบเดินเคลื่อนที่อย่างนี้โยมทำอย่างนี้แหละรักษาไว้อย่าให้หายรักษาไว้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่อย่าปล่อยจิตนิ่งๆเฉยๆไม่ดีโยมที่บอกว่าร่างกายของเราไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวตนอะไรมันเป็นแค่สัญญายังไม่เป็นปัญญานะก็ดีอยู่นะแต่ว่ายังไม่เป็นญาณไม่เป็นญาณมันยังเป็นสัญญาอยู่ไม่เป็นญาณเข้ามาฉะนั้นเราต้องสร้างลักษณะคำเห็นขึ้นมามันจะเป็นญาณอีกทีหนึ่งนะ
อันนี้ยังไงลองไปทำยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะจิตปกติเนี่ยให้เราเห็นตัวอย่างเงี้ยตลอดถ้าเข้าสมาธิเราลึกไปออกมาเราก็หลุดไปอีกมันก็เลยตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยมีนะยังไงลมแดงก็ลองพิจารณาดูเนาะการเห็นตัวเองอยู่ทุกภาวะเนี่ยเห็นทุกเวลาเนี่ยมันเขาเรียกว่าเจริญสตินะแต่ที่เรานั่งสมาธิเข้าลึกไปนั้นเป็นการเจริญสมาธิฉะนั้นเจริญสติอย่างหนึ่งเจริญสมาธิอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกันแต่เราก็ไปด้วยกันนั่นแหละนะแล้วก็เห็นกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันตีคู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเอายังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันก็ช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมมีอะไรก็โทรมาได้นะคำถามก็ยังว่างอยู่ก็มีโยมไม่มีอะไรเราก็จัดพูดธรรมะไปพังๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีสายเข้ามาพอดี ไม่ไปเข้ามาจากนครสวรรค์ครับโยมวันเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรโยมโทรมารายงานหลวงพ่อที่ได้ทราบหลวงพ่อจำได้ไหมที่โยมเคยบอกหลวงพ่อว่าปุ๋ยคล้ายเนื้องอกที่แขนเป็นตุ่มอะค่ะที่บางทีถ้าเราพิจารณากายไปแล้วบางทีก็จะยุบได้บางทีก็ไม่ทำมันก็จะใหญ่บางทีมันเป็นอย่างนี้ค่ะดังนี้ที่คุยกับหลวงพ่อมันก็เลยเป็นปีสองปีแล้วนะคะไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยนั่นเลยคือว่าไปหาแล้วเขาคำดูมันก็ไม่ใช่เป็นอันตรายหรือว่ามันก็เป็นแบบธรรมดาอยู่ทีนี้จะเรียนถามหลวงพ่อว่าเราจะต้องพิจารณาอย่างนี้เรื่อยไปหรอคะใช่เพราะว่าหลวงพ่อบางทีโยมก็ประมาทก็คือว่าเราทำได้คือเรานึกปุ๊บเราก็มองเห็นร่างกายเป็นกระดูกเป็นคือตรงนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เลยชะล่าใจบ้างหลวงพ่อว่าทำมั่งไม่ทำมั่ง ว่าเราทำได้ใช่ไหมทีนี้ไอ้เนื้อส่วนเนี้ยบางทีเรียกเป็นก้อนแข็งขึ้นมาเลยพอเราทำทีมันก็ค่อยๆ คลายออกอย่างเงี้ยหลวงพ่อคือตอนนี้เนี่ยต้องทำตลอดชีวิตไหมเนี่ยใช่คือตอนนี้เนี่ยเราต่อรองด้วยการต่ออายุเราด้วยการทำไงที่จะมาบอกว่าอธิษฐานดูสิแล้วก็ทำไปสิคือโลกตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะต้องไปเลยนะแต่เราต่อรองด้วยการประพฤติปฏิบัติทีนี้เราปฏิบัติไปเขายุบเนี่ยเขาให้โอกาสแต่ถ้าเขาหยุดเมื่อใดเขาทวงทันทีเลยนะเขาจะเอาไปเลยนะแล้วเราบางทีมันก็ถ้าพูดง่ายว่ามันประมาทไม่ทำมั่งเราทำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราเหลิงตัวเองสนิทมันไม่ใช่ใช่ไหมคะอย่างคือตรงนี้เนี่ยเราต่อรองเขาด้วยอำนาจที่เขาเนี่ยเราทำปฏิบัติเนี่ยเรามาต่อรองอายุเราฉะนั้นเขาให้เราเนี่ยเป็นโอกาสดีอยู่แล้วเราฉวยไว้เราจะประมาทหรือเลินเล่ออย่างไรอย่างอื่นไม่ควรแก่เราเพราะไม่งั้นเขาเอาไปแน่เลยนะเขาต่อรองให้เราเนี่ยอยู่เนี่ยมันเป็นบุญนักหนาของเราแล้วเราทำนี่มีแต่ได้อย่างเรานะเราได้อย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าเขาได้นะแต่เขาให้โอกาสเท่านั้นเองผลได้อยู่ที่เราได้มรรคผลไปด้วยเนี่ยเราจะทิ้งโอกาสนี้ทำไมล่ะเราต้องคิดดีว่าเขาให้เราเนี่ยอย่างนี้เราเลือกเวลาไหนเราก็ทำเวลานั้นจำเป็นต้องทำถึงเราทำ9 โมงเช้าเราก็ต้อง9 โมงเช้าตลอดหรือว่าแล้วแต่ละคะคือเราต้องทำมากเลยแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตีเหมือนว่าเราตายแล้วนะโลกนี้นะเราคิดอย่างนั้นจะไปต่อรองเขาเล่นๆไม่ได้นะยิ่งมาทั้งวันยิ่งดีเราไม่มีธุระอย่างอื่นหรือไม่มีอะไรที่จำเป็นเท่านี้แหละเขาให้โอกาสเรามากเลยนะถ้าเราเกิดว่าเรารู้แจ้งเห็นจริงจริงเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เราอยู่ได้เลยนั่นแหละค่อยเลื่อนเลิศทีหลังตอนนี้แหละเขาให้ทำเราทำได้เล็กน้อยแล้วหนูค่อยรายงานหลวงพ่อจริงนะคะนะคะกลับมาประการหลวงพ่อค่ะสาธุนะคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญวาสนาหรือว่าเป็นกรรมของเราจริงๆที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งเขาไม่ยอมเลยนะต่อรองเนี่ยนะมีเด็กคนหนึ่งนะเป็นเนื้องอกที่ไหล่เด็กๆนี่เอง7 ขวบเองนะก็เป็นเนื้องอกต่อรองยังไงก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องตายจริงให้เจ้าตัวก็ทำก็เจ้าตัวก็เด็กเกินไปที่จะทำได้แล้วต่อรองยังไงก็ไม่ยอมนะถ้าเขายอมเนี่ยให้คือมันเป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรนะนะเป็นโรคร้ายโรคต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องกรรมทั้งนั้นแหละนะแต่ทีนี้ว่าถ้าเขายอมเนี่ยเขาให้โอกาสเราเนี่ยเป็นผลดีมากนะ
เราก็ใช้กรรมฐานของพุทธเจ้าเนี่ยทำไปฉะนั้นคนที่เป็นโรคร้ายต่างๆเนี่ยเราต้องต่อรองดูว่าเราจะทำตรงนี้แต่ต้องให้ชัดเจนนะว่าทำจริงนะมีพระองค์หนึ่งอยู่กับตมานะก็เป็นตมาบอกว่าอธิษฐานแต่ท่านอย่าสึกนะท่านก็ทำก็ยุบเลยแต่เวลาวันไหนขี้เกียจขันขึ้นมาเลยบวมขึ้นมาเลยเพราะเป็นที่หลังเนี่ยเห็นชัดก็ตัดไปทีแล้วคือเขาให้โอกาสนะเขาให้กว่าทำแต่เราควรจะทำไปเห็นมันยุบแล้วก็เอ้ยไม่ต้องทำละอะไรทำนองนั้นนะยังไงก็พิจารณาดูนะมีสายเข้ามาก็มีสายมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโยมบัวศรีอาเจริญตุกโยมค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรคือดิฉันอยากจะถามว่าเวลาเรานั่งสมาธินะคะค่ะพอจิตมันสงบเรานั่งขามันชานะคะทีนี้มันเหมือนตัวเรามันลอยนะคะค่ะยังไงแล้วจิตก็ไม่ค่อยสงบค่ะอ้าวมันสงบแล้วมันลอยก็ไม่สงบอีกเหรอยังไงจ้าค่ะแสดงว่าเราไปเราตื่นเต้นก็ดีเราสงสัยก็ดีมันจะถอยนะจิตอ่ะมันก็จะเข้าสู่ความไม่สงบเลยนะต่อปล่อยมันเรื่อยๆเนี่ยปล่อยไปเรื่อยมันก็ไม่เป็นไรมันก็ดิ่งอยู่ดีใจก็ห้ามดีเสียใจก็ห้ามเสียตื่นเต้นก็อย่าตื่นเต้นแล้วมันจะไปของมันเรื่อยถ้าตื่นเต้นก็ดีดีใจก็ดีสงสัยก็ดีมันจะออกทันทีเลยจิตมันก็จะเป็นก็ไม่เป็นไรก็ทำใหม่โยมทำใหม่แล้วจะทำยังไงคะหลวงพ่อเวลาเรานั่งจิตสงบน่ะก็สงบก็ให้สงบสงบก็ให้สงบไปก่อนสงบนั้นมันคือต้องการสงบก็ให้สงบเท่าไหร่ก็สงบไปแต่เวลาออกจากสงบแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ปล่อยจิตไปสู่ทางเก่าเราให้มาพิจารณาร่างกายเราซะอย่างเงี้ยโอ้ค่ะมันต้องพิจารณาร่างกายนะคะคือถ้าเราไม่พิจารณาจิตมันก็ไปทางหูทางตาตะเลิดเปิดเปิงไปหมดเลยสมาธิเราก็จะเข้าไม่ได้ละตอนหลังค่ะฉะนั้นเราจะตัดจิตเราไม่ให้ไปทางเก่าเราก็คือหันจิตมาพิจารณาตัวเราแล้วก็ทำไปจนเหนื่อยแล้วก็เข้าสมาธิออกมาก็พิจารณาแค่นี้ห้ามไปทางตาทางหูถ้าอย่างนี้นักปฏิบัติเจริญทุกคนเลยถ้าอย่างนี้นะค่ะบางทีพุทโธพอพุทโธจิตสงบปุ๊บมันเหมือนตัวมันจะลอยค่ะมันเหมือนตัวจะลอยทีนี้จิตมันจะนึกขึ้นมาค่ะหลวงพ่อจิตของหนูนะคะมันจะนึกขึ้นมาเหมือนมันจะกลัวตายนะคะหลวงพ่อนั่นแหละเรื่องจิตของเราถึงถอยไงเราตื่นเต้นเรากลัวเราสงสัยเราเอะใจมันจะถอยทันทีเลยแล้วจะลอยนั่นมันจิตมันจะเป็นสมาธิน่ะจะเข้าไปในฌานแต่ทีนี้ว่าเราตื่นเต้นไม่ได้มันคอยจะถอยเลยถอยก็ไม่เข้าละทีนี้เรากลัวตายนั่นแหละเรื่องของเรื่องก็จะไปไหนไม่รู้หรือว่าจะลอยไหนไม่รู้เรากลัวไปอย่างนั้นเราไม่ต้องกลัวปล่อยเป็นปล่อยเลยนะปล่อยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแต่เราไม่เคยนะมันก็ตื่นเต้นหน่อยแล้วมีคนบอกว่าถ้าหากว่าเข้าสมาธิไม่รู้เรื่องแล้วจะเป็นบ้าใช่ไหมคะ คือเป็นก็มีไม่เป็นก็มีมันไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ทำสมาธิเป็นบ้าก็ต้องเยอะแยะไปนะมันไม่ใช่ว่าคนจะเป็นง่ายนะคนที่ไม่ทำสมาธิเป็นบ้าก็เยอะแยะคนที่ทำก็เป็นก็มีไม่เป็นก็มีมันก็ไม่ใช่ว่าสมาธิทำให้เป็นไม่เป็นสมาธิก็เป็นอยู่แล้วคนเราก็มีเป็นอยู่แล้วนะแล้วก็ฟังเขาไว้เนี่ยนะที่เป็นก็มีที่ไม่เป็นก็มีแต่รู้จักทำก็ไม่เป็นหนูโล่งเลยค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็เพราะว่านั่งทำสมาธิเองนะคะสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมนะคะถ้าเรารู้สึกว่าจิตมันจะไปอย่างนั้นรู้สึกมันกลัวจะไปถึงไหนไม่รู้กลัวจะไม่กลับไหมโยมหันมาพิจารณาร่างกายดีกว่าโยมมันจะปลอดภัยดีค่ะพิจารณาตัวเราจิตเราเนี่ยนึกตัวเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านึกไปตามตัวของเราไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเรานี่ตับเรานั้นนี่ไตนี่ไส้นี่พุงถ้าเกิดเราเอามีดไปกรีดท้องเราเนี่ยมีตับตรงนี้ไตตรงนี้นึกไปอย่างนั้นแหละมันจะดีหรือนึกไม่ออกก็มือลูบไปด้วยนึกไปด้วยลูบไปด้วยนึกไปด้วยนึกไม่ออกถ้าทำอย่างนี้โยมจะไม่กลัวหรอกค่ะมันเป็นตัวแล้วจิตมันไม่ได้ออกไปลอยไปไหนมันอยู่กับตัวค่ะนะค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
หนูดีใจมากเลยค่ะกระจ่างใจมากค่ะสาธุนะสาธุเดี๋ยวที่หลังหนูยังไงหนูก็จะโทรติดต่ออีกนะคะได้ได้ได้ยังไงได้ผลยังไงก็โทรมาขอบคุณการค่ะสาธุสาธุก็พูดถึงว่าการทำสมาธิเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีสองอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยสงบอย่างเดียวเราออกมาจากสงบก็มีกิเลสอยู่เหมือนเดิมทีนี้เราจะทำยังไงจะให้ไม่มีกิเลสล่ะเวลาออกสมาธิมาอย่าปล่อยจิตไปให้เอาจิตมาหันมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเรานี่จ้ะแทนจิตอยู่ข้างนอกแทนการไปข้างนอกซะเดินอยู่ในตัวเท่ากับเราเดินมรรคแล้วแล้วกรณีนี้ก็คือกรณีหนึ่งสำหรับคนที่ทำสมาธิมาแล้วส่วนอีกคนเนี่ยทำสมาธิก็ไม่เกิดหรือเกิดแล้วก็หายไปแล้วไม่รู้จะไปทางไหนก็ให้พิจารณาไปเลยนะให้พิจารณาไปเลยเมื่อพิจารณาไปเลยว่าสมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายก็ดีคนร่างสดๆก็ดีร่างอสุภะก็ดีเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เห็นเราจำจากหนังสือก่อนการจำหนังสือมาเขาเรียกว่าสัญญานะสัญญานี้อบรมไปแล้วเนี่ยก็จะมีสมาธิตามเข้ามาเรื่อยๆก็เท่ากันนะได้สองอย่างนะก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับโยมหลวงพึ่งเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อพรจรัญกับท่านพระอาจารย์จรัญนะเจ้าคะ่ะหลวงพึ่งขอโอกาสสักนิดนึงนะเจ้าคะ่ะหลวงพึ่งได้ยินเสียงคนป่วยอะเจ้าคะ่ะคนป่วยอะนะคะขอให้ตั้งใจปฏิบัตินะเจ้าคะ่ะแบบว่าจะช้าเร็วเราก็ต้องตายแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่ที่ท่านพระอาจารย์สอนเราเนี่ยเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างดีเลยอะค่ะดีมากเลยแล้วก็เราต้องเก็บเกี่ยวนะคะรีบเก็บเกี่ยวสิ่งนี้เพราะว่าถ้าเราตายจากโลกนี้ไปเราไม่เสียชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเสียดายนะคะที่คุณมีปัญญาแล้วคุณสามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วคุณเลิกหรือหยุดไปนะคะขอโทษที่พูดอย่างนี้ถ้าผู้อื่นเขาได้ยินเขาเจ็บป่วยเขาจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเขานะคะอันนี้หลวงพึ่งอาจจะตายตั้งหลายครั้งนะคะเราก็รอดมาได้เรื่อยๆในเรื่องสุขภาพร่างกายที่ว่าจะแย่แล้วท่านพระอาจารย์บอกหลวงพึ่งให้รีบปฏิบัติเพราะว่าก่อนที่จะไม่ทันการหลวงพึ่งก็รีบจนมีความตายเป็นที่ตั้งอ่ะรีบเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่เจ็บป่วยเนี่ยให้รีบนะคะแล้วก็ไม่ต้องหวั่นไหวกับสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับเราทั้งสิ้นเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่การปฏิบัติของเราและการมีสติที่ท่านพระอาจารย์สอนเรานี่แหละเราจะมีสติแล้วเราจะไม่หวั่นไหวนะคะเอาละเจ้าค่ะหลวงพึ่งขอกราบนมัสการนะเจ้าค่ะก็ได้เป็นก็เรียกว่าข้อคิดนะจากคนที่เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วก็คือใกล้ตายนะก็เฉียดเฉียดตายมาหลายครั้งก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขความเจริญขึ้นมาก็คืออาศัยบุญกุศลของเราต่ออายุนะการที่เรานึกถึงความตายเนี่ยเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่นะไม่ใช่เป็นตัวอะไรอ่ะตัวเป็นอัปมงคลอะไรทำนองนั้นไม่ใช่อย่างที่เขาคิดกันเพราะว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยท่านก็นึกถึงความตายทุกลมหายใจเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ประมาทท่านถึงกล่าวว่าทุกลมหายใจเนี่ยท่านนึกถึงความตายตลอดก็เพราะว่าท่านอบรมมาทำให้ท่านเนี่ยเป็นพุทธเจ้าได้หรือเป็นพระอรหันต์ได้ก็เพราะว่าเจริญธรรมบทนี้นั่นเองความตายนี้เนี่ยเราจะนึกหรือไม่นึกเขาก็มีแน่ถ้าเขาลืมเราเราคอยจะลืมเขาแต่เขาไม่เคยลืมเราเลยฉะนั้นเราพยายามที่จะไม่นึกเท่ากับเราพยายามลืมเขาแต่เขาหาลืมเราไม่นะก็มีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากตุพรรณบุรีนะครับยมตุคนทาเจริญตุกโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างนะโยมตอนนี้แย่มากอ้าวโยมไม่สบายโยมก็เหมือนคนอื่นเขาที่คิดว่าตอนตายจะทรมานแค่ไหนเขาก็จัดให้เต็มเลยในรอบที่ต้องเกิดมาก็ครั้งนี้หนักที่สุดโยมสู้ไม่ได้สู้เวทนาไม่ได้โยมรู้แล้วว่าโยม
ย่อนกับการปฏิบัติแล้วก็ถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่ชำนาญหรือว่าไม่แจ้งจริงๆผ่านอันนี้ไม่ได้แน่ๆเพราะว่ามันซ่าหัดซ่ากันเหลือเกินเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมเนี่ยมันใช่ความเพียรโยมอ่อนมากโยมคิดเข้าใจเลยว่าไม่ได้แล้วเวลาโยมเลื่อนน้อยแล้วโยมคิดอันนี้ถ้าอันนี้คงไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุโยมก็มากแล้วตอนนี้ก็50แล้วถ้าไม่ปฏิบัติยังจริงจังผ่านไม่ได้แน่นอนโยมก็คิดว่าจะที่บ้านดีหรือจะไปที่วัดดีโยมตอนนี้โยมเริ่มคิดแล้วคงคิดว่าไม่ห่วงอะไรแล้วเพราะว่ามันแรงมากมันทรมานไม่ใช่ว่าพูดแล้วจะทำได้ง่ายๆไม่ได้เพราะว่าโยมโดนทดสอบมาแล้วแต่ว่าแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาร้อนก่อนที่โยมจะไม่สบายโยมก็ร้อนแบบเข้าหรือว่าเป็นที่โยมจะไม่สบายก็ไม่รู้โยมก็พลาพิจารณากายได้ภาพใครไม่มีมาขึ้นแต่โยมร้อนข้างในหรืออาจจะเป็นที่โยมไม่สบายก็ไม่รู้โยมอยากว่าแต่ตอนนี้พลาพิจารณาก็เหมือนว่ามันร้อนอาจจะโยมปกติโยมจะไม่ต้องฉีดยานี่โยมฉีดยาสองครั้งแล้วก็เหมือนว่ามันก็ยังอยู่ยังเคยปกติกินยาก็หายฉีดยาแล้วสองครั้งเหมือนว่ามันก็ยังเป็นอยู่อีกโยมก็อยากขอพรพระอาจารย์ว่าให้โยมหายแข็งแรงดีโยมคิดว่าเที่ยวนี้ต้องตั้งใจแน่แล้วก็ข้อคำแนะนำว่าควรจะเป็นที่บ้านหรือที่วัดดีเพราะว่ามันต้องทดลองแล้วว่าตัวเองจะทำได้แค่ไหนเดี๋ยวโยมข้อฟังในโทรทัศน์นะคะขอกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะสาธุนะก็คือว่าเราก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าถ้าอยู่ที่วัดได้ก็อยู่ที่วัดถ้าอยู่วัดไม่ได้เนี่ยไม่มีสะดวกหลายอย่างเราก็อยู่ที่บ้านแต่ขออยู่ที่บ้านเนี่ยให้หนักในการทำพยายามเพราะว่าบ้านเนี่ยไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติเลยแต่เราทำยังไงให้เอื้อให้ได้หรืออยู่ตามไร่อยู่ตามนาอยู่ตามสวนหลังบ้านหรืออะไรทำนองนั้นเราก็จะเป็นลักษณะนั้นเลยนะให้ทำเป็นลักษณะเหมือนกับว่าแยกตัวออกมาปฏิบัตินะแต่ว่าอยู่ในส่วนตัวของเราก็จะดีนะก็ดูที่ว่าเราความเหมาะสมเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าอย่างที่เคยบอกแล้วว่าความตายเนี่ยไม่เคยลืมเราแต่เรามักจะลืมเขาฉะนั้นเมื่อเขาไม่ลืมเราก็ไม่ลืมเป็นการคิดเข้าหากันเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าความพร้อมเข้ามาหากันเมื่อเขาไม่ลืมเราก็ไม่ลืมเขาเหมือนกันนึกทุกวันมันเป็นการถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าไหนๆเขาก็มีการที่เอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมานึกเนี่ยถึงแม้ไม่มีวันนี้เนี่ยต้องมีวันหน้าอยู่ดีเนี่ยมันเป็นการที่ไม่ประมาทนั่นเองนะไม่ประมาทแต่ว่าเรารู้ว่าทั้งหน้าจะมีแต่เราไม่มานึกเลยเป็นการเลินเล่อนะเป็นการประมาทมากนะนั่นไม่ดีเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนอย่าประมาทเพราะความตายเนี่ยบางครั้งเราฝึกมาดีว่านึกว่าเออเราดีแล้วนั่นเนี่ยตอนป่วยเราทำใจได้เวลาป่วยจริงเอาไม่อยู่เลยนะจิตที่เราฝึกไปเนี่ยตอนที่ไม่ป่วยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเอาอยู่เพราะว่าสมาธิเราก็มากพอแต่ป่วยจริงโอ้โหสู้ไม่ได้เลยนั่นท่านคือน้ำจิ้มนะที่เราจะต้องมาทดลองดูก่อนว่าการป่วยแต่ละครั้งนั้นเหมือนการทดสอบว่าไหวไหมไม่ไหวรู้ว่าไม่ไหวมีความพร้อมแต่สักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ให้เราซ้อมละไม่ให้เราเตรียมตัวละเอาไปเลยเราก็จะแย่ตอนนี้ป่วยแต่เรายังกลับมาเราซ้อมใหม่ไม่ผ่านซ้อมใหม่นะก็ลองทำดูเนาะยังไงก็รายงานมาแล้วก็การที่ว่าที่บอกว่าคนหนึ่งเนี่ยเห็นตัวร้อนเนี่ยคือเขาเห็นตัวถึงร้อนแต่เขาไม่เห็นตัวก็ไม่เป็นไรแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างแต่บางคนไม่ได้ว่าพิจารณาตัวหรอกแต่ร้อนอยู่แล้วอันนั้นอาจจะเป็นโรคภัยต่างๆอาจจะเป็นได้นะอันนี้ก็หลายอย่างแต่เราก็รักษาทั้งสองอย่างอันนั้นนะทางหมอก็ลองตรวจดูทางธรรมเราก็พิจารณาไปนะแก้อันไหนได้ก็เอาตรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจของคนเราต้องเตรียมความพร้อมนะก็ช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมก็โทรมาได้นะถ้ายังไม่โทรก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนว่าการที่เราทำสมาธิอย่างที่เคยพูดนะว่ามีสองจริตนะจริตหนึ่งก็คือทำสมาธิก่อนแล้วก็มาพิจารณาทีหลังก็ได้แล้วก็เนยก็เข้าสมาธิไป
วิธีที่สองนี่ก็คือว่าให้เขาทำสมาธิก่อนเขาทำแล้วมันไม่เกิดแล้วก็นั่งไม่ไหวแล้วก็จริตเขาไม่ไหวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็หมดโอกาสถ้าเขาจะทำไปเนี่ยก็หมดโอกาสอันนี้เราหมดโอกาสไม่ได้สิมันต้องมีโอกาสอยู่เสมอสำหรับคนหลายจริตเราก็เป็นอันว่าพิจารณาไปเลยนะพิจารณาไปเลยอย่างคนที่รายงานมาบางคนก็พิจารณาไปเลยก็สมาธิก็เกิดมาทีหลังเกิดมาเกิดขึ้นมามันไปได้หมดแหละทุกคนมีทางออกหมดไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่อาภัพทุกคนมีทางออกแต่ว่าเราจะออกทางไหนเท่านั้นเองพิจารณาไปเลยก็เท่ากันทำสมาธิก่อนมาพิจารณาก็เท่ากันนะก็มีสายเข้ามานะก็มีสายเข้ามาจากนครราชสีมานะครับโยมสุภักดิ์เจริญสุขโยมพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรกับนมัสการค่ะว่าไงเอ่ยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยค่ะได้อยากถามคำถามมาสังขารธรรมนะคะแต่หมายความว่าไงยังไงนะสังขารธรรมค่ะสังขารธรรมในหนังสือที่หลวงพ่อส่งมาให้น้าซึ่งคือว่าธรรมที่ปรุงแต่งนะเขาเรียกว่าสังขารธรรมนะธรรมที่ปรุงแต่งต่างๆเช่นว่ากายเรานี้ก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งปรุงด้วยปรุงแต่งด้วยธาตุทั้ง4มีดินน้ำลมไฟอย่างนี้เขาเรียกว่าสิ่งหลายสิ่งมารวมกันเขาเรียกว่าปรุงแต่งนะเช่นว่าเราทำกับข้าวเนี่ยเอาชูรสใส่หน่อยเอาเกลือใส่หน่อยน้ำปลาใส่หน่อยอะไรต่างๆพริกใส่หน่อยอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าปรุงรสกายเราใช่ไหมคะใจเราเนี่ยเป็นสังขารจิตที่ปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนี้สารพัดเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารจิตกายเราเนี่ยสังขารกายะสังขารจิตนี่เขาเรียกว่าจิตตสังขารแต่รวมแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะสังขารนั่นเองธรรมะปรุงแต่งนั่นเองเขาเรียกว่าปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเขาเรียกว่าธรรมะปรุงแต่งหรือว่าธรรมะสังขารหรือสังขารธรรมนั่นเองอันเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความปรุงแต่งแต่เราก็จะให้ดับความปรุงแต่งให้ได้นะเนาะมีอะไรถามอีกไหมเขาถามอีกข้อนึงนะครับค่ะแบบเพิ่งเริ่มทำพิจารณากายนะคะจะพิจารณาตรงอยากพิจารณาตรงแถวแบบผ่าตัวออกมาเห็นพวกปอดเห็นอะไรอยู่ได้ค่ะตามหนังสือพระอาจารย์ได้หมดปอดเห็นหัวใจเนี่ยได้หมดโยมได้หมดได้หมดเลยต้องใช้สัญญาใช่เราต้องใช้สัญญาในหนังสือหลวงตาก็ดีหนังสือตมาก็ดีหรือเราไม่เอาหนังสือเอาที่อื่นมาก็ได้เราใช้ทั้งแรกเท่านั้นแหละใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยก็เป็นเริ่มแรกของการทำหรือจะใช้เรื่อยๆก็ได้ตลอดเวลาจนกระทั่งจะได้ตาเราสมมุติตัวเราเห็นตลอดเวลาว่าเราเคยเห็นคนตายไหมก็นึกตัวเองเหมือนคนตายคนนั้นตลอดเวลาลืมก็ตั้งใหม่ลืมก็ตั้งใหม่อย่างนั้นนะทำอย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเดี๋ยวก็เป็นเองสมาธิขึ้นมาเองนะเดินก็ทำนั่งก็ทำแม้แต่นอนหลับกลางคืนเนี่ยเราก็ทำไปด้วยเหมือนว่าเราตายอยู่ในโรงแบบนั้นเลยถ้าทำแล้วจะมีความสุขนะนะกราบขอบพระคุณจากนักวิชาการสาธุนะสาธุก็มีคำถามก็มีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับมาจากจังหวัดสุรินทร์เขียนนั้นว่าสัมมาประธาน4เนี่ยมีอะไรบ้างครับสมประธาน4ก็มีเขาเรียกว่าความเพียรชอบนะ1ก็คือภาวนาประธาน2ก็คืออนุรักษณาประธาน3ก็คือปหานประธาน4ก็คือสังวรประธาน4อย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นความเพียรชอบอันนี้ก็คือว่าภาวนาประธานก็หมายถึงพิจารณาตัวเราให้เห็นแจ้งขึ้นมานั่นแหละจะเป็นกุศลลักษณะประธานก็คือรักษาภาพเราที่เห็นอยู่แล้วให้พินโยภาพอยู่ให้บริบูรณ์อยู่เขาเรียกว่ารักษากุศลนั่นเองเพียรสร้างด้วยเพียรรักษานะส่วนจิตขึ้นไปข้างนอกเนี่ยเราก็ตัดซะเขาเรียกว่าปหานประธานไปหาคนอื่นอีกแล้วตัดซะแล้วก็ระวังอย่าให้ไปทางตาทางหูให้กั้นไว้หมดเลยเขาเรียกว่าสังวรประธาน4อย่างนี้น่ะเขาเรียกว่าสัมมประธาน4นะก็มีสายเข้ามาเอาสายก่อนก็ได้
มีสายมาจากอยุธยานะครับโยมรุ่งโรจน์เจริญสุขโยมครับผมพระสดานหลวงพ่อทั้งสองรูปครับผมเจริญพรเจริญพรคืออย่างนี้นะครับหลวงพ่อทั้งสองรูปผมอยากจะถามปัญหาธรรมะนะครับคือว่าก่อนนั่งสมาธิเนี่ยผมจะคงสังขารคือทั้งร่างกายภายนอกและร่างกายภายในคือแยกทั้งหมดเลยน้ำดินดินน้ำลมไฟแยกทั้งหมดเลยแล้วก็จะใช้ปัญญาตัวเองว่าเน่าเปื่อยแล้วก็ผุพังแล้วก็แห้งแล้วก็สลายไปหมดแล้วก็ขึ้นเป็นสมาธิคือพุทโธอันนี้คือผมก็นั่งไฟมันก็ยังอยู่ตื้ออยู่มันไม่ไปไหนครับจิตมันว่างบางทีมันนึกถึงอย่างอื่นเนี่ยผมก็ดึงจิตเข้ามาแล้วก็พุทโธต่อพุทโธมันก็ยังอยู่เฉยครับจิตไม่ไปไหนคือเมื่อก่อนผมนั่งสมาธิเนี่ยคือมันจะเข้าถึงอัปปนาออกมาตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ยังไม่เจริญในด้านปัญญาอันนี้ว่ามันในช่วงที่พุทโธอยู่เนี่ยมันเกิดแต่เวทนาครับคือว่าช่วงขาทั้งสองข้างมันปวดมากแล้วก็เหน็ดชานี่ว่ามันปวดที่กายแต่มันเกิดเวทนาที่ใจผมก็นึกว่าผมก็แยกกายแยกใจแต่บางครั้งก็ทนได้แต่บางครั้งก็เวทนามากทนไม่ได้จนต้องเปลี่ยนจิตวิญญาณก็ลองภาวนาดูคือว่าผมยังคล่องใจอยู่ทุกวันคือว่าแต่ผมไม่ได้ทำบ่อยนะเพราะว่าถ้าคือว่าดูสังขารเพียงว่าดูใจถ้าเราอยากได้อย่างอื่นอยากได้ฌานอยากได้อะไรสมาธิมันจะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งอันนี้ผมก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะจิตมันก็ยังอยู่เฉยอยู่มันก็ไม่เดินฌานอยู่ผมก็จะกราบเรียนพ่อทั้งสองว่าเหตุที่มันเกิดจากจิตเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับก็คือว่าสมาธิของเราที่เราเคยทำได้นะอัปปนาเนี่ยมันเสื่อมไปนะเสื่อมไปเพราะว่าเราปล่อยจิตให้รั่วไหลนานๆก็เสื่อมหมดอาการเสื่อมเนี่ยถ้าเกิดจากจิตที่รั่วไหลนั่นเองทีนี้ว่าการพิจารณาของโยมที่โยมเล่าให้ฟังนะการพิจารณาเห็นตัวเองเป็นธาตุบ้างพิจารณาถึงความว่าไม่มีอะไรบ้างเป็นตัวตนบ้างนะมันเป็นแค่สัญญามันยังไม่เป็นญาณแล้วก็เมื่อพิจารณาแล้วโยมก็เข้าสมาธิไปเนี่ยยังไงมันก็นิ่งเฉยๆอยู่มันก็ไม่ไปไหนมันก็ตันอยู่แค่นั้นฉะนั้นการพิจารณาของโยมก็ดีการทำสมาธิของโยมเนี่ยยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ถูกนักนะคือทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนนะถ้าพิจารณาโยมก็พิจารณาไปเลยไม่ต้องเข้าสมาธิถ้าโยมจะเข้าสมาธิเข้าไปเลยอย่าพิจารณาเราต้องเห็นว่าทั้งสองอย่างนี้จะมาร่วมกันขณะเดียวกันมันก็เป็นอย่างที่โยมทำนั่นเองแล้วการพิจารณาของโยมนะไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีสัญญาเป็นแค่ความเข้าใจหรือการที่สร้างมโนสำนึกขึ้นมาว่าคนเราไม่เที่ยงอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการพิจารณาลอยๆนะถามว่าพิจารณาลอยๆหมายถึงว่าพิจารณาจิตคิดไปตามที่เราว่าไม่มีอะไรอย่างเนี้ยเป็นธาตุเป็นของไม่เที่ยงเนี้ยแต่ไม่เหมือนกับที่อาตมาสอนที่บอกว่าให้เราเห็นตัวเองเนี่ยให้จิตเห็นผมนะจิตอยู่ที่ผมเลยที่เล็บก็อยู่ที่เล็บเลยฟันหนังจิตอยู่ในตรงไหนตรงนั้นเลยถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงภาพในหนังสือแล้วก็สมมุติตัวเองเป็นอันนั้นมันจะเป็นเรื่องของสัญญาแล้วก็เป็นญาณมันต่างกันฉะนั้นตรงนี้ดูเหมือนว่าโยมไปปนกันแล้วก็เกิดการไม่ก้าวหน้าอะไรมันก็เป็นลักษณะกักๆกันอยู่อย่างนั้นแหละถ้านิยมทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จะมาขอแนะนำนะว่าถ้าโยมอยากได้ฌานเนี่ยไม่ยากหรอกนะทำเป็นก็ได้ทำไม่เป็นก็จะไม่ได้เลยพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดนะเกิดแล้วเนี่ยเราอย่าเอาฌานทีเดียวตอนนี้เราไปเอาข้างหน้าโน่นดีกว่านี้อีกดาฌานตรงนี้เนี่ยฌานเสื่อมได้แต่ข้างหน้าไม่เสื่อมเราพิจารณาตัวเห็นตัวเองเป็นอสุภะทุกวันแล้วอย่าทำตอนที่เราทำสมาธิอย่างเดียวที่ผ่านมาโยมเช่นว่าโยมไปนั่งสมาธิชั่วโมงทำแบบนี้แต่เลิกทำแล้วโยมปล่อยหมดเลยมันถึงได้เสื่อมไงที่ผ่านมาเคยได้อัปปนามันไม่ได้แล้วก็เพราะเสื่อมฉะนั้นเวลาเข้าสมาธิไปแต่ออกมาอย่าให้ออกไปข้างนอกให้เอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าดักไว้เลย
แล้วโยมจะไม่เสื่อมจากสมาธิถ้าทำอย่างนี้เพราะไม่ให้เราไม่ให้ออกไปทางตาทางหูเพราะตาหูนี่เองทำให้เราเสื่อมแล้วก็เขาทำทั้งวันบางว่าก็เหนื่อยแล้วก็เข้าสมาธิไปแล้วก็ออกมาพิจารณาทั้งวันโดยเข้าสมาธิประมาณส่วนหนึ่งเขาพิจารณาประมาณ3ส่วน 3-4 ส่วนถึงจะพอนะถ้าทำอย่างนี้ตมาว่าโยมเจริญทั้งวันทั้งคืนนะโยมทำอย่างนี้ก็มันก็อยู่แค่นั้นแหละนะมันก็ไม่เจริญอยากได้ก็เป็นกิเลสก็จริงแต่มันก็ต้องอยากไว้ก่อนนะแต่ว่าอยากยังไงเนี่ยถ้าเราไม่ทำถูกหลักนะมันก็จะไม่ได้นะถ้าทำถูกก็ได้หมดเอาแค่นี้เนาะก็มีคำถามอื่นรออยู่ก็มีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับมาจากร้อยเอ็ดนะครับข้อที่หนึ่งเขียนว่าในเวทนาหมายความว่าอย่างไรครับคือเวทนาในเวทนาหมายถึงว่าเวทนาภายนอกก็มีเวทนาภายในก็มี และเวทนาภายนอกเนี่ย หมายถึงว่าจิตเราคิดไปทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกลิ้นกายใจเมื่อจิตคิดไปแล้วเวทนาทั้งหมดเนี่ยเวทนา6ก็มีเวทนา3อย่างเงี้ยก็มีหมดเลยอันนี้คือเรียกว่าเวทนาภายนอกส่วนจิตเราเนี่ยไม่คิดไปทางตาหูแล้วล่ะไม่ไปทางตาทางหูเลยแล้วก็มีความสุขทุกข์อยู่ในตัวเรามีความสุขมีความบันเทิงอยู่ในตัวเรานั้นเขาเรียกว่าเวทนาภายในแล้วก็ในเวทนานั้นอีกทีว่านอกก็ดีในก็ดีสักแต่ว่าเวทนาอย่าคิดว่านั่นเป็นเราเขาเรียกว่าเวทนาภายนอกเวทนาภายในเวทนาในเวทนาอีกทีนึงมันจะเป็นการรู้ละเอียดเข้าไปลึกเข้าไปอีกว่าเวทนาท่านไม่ให้ถือว่าทั้งหมดไม่ว่านอกว่าไหนนั้นให้สักแต่ว่าอย่างเดียวสุดท้ายเราไม่เหลืออะไรที่จะเป็นเวทนาอะไรมันเป็นเรื่องการเข้าใจยากแต่ยังไงให้เห็นตัวเองก่อนแล้วจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เห็นอาการ32ก่อนแล้วค่อยๆเข้าใจอยู่ๆเราไม่เห็นจะกระโดดเข้าใจตรงนั้นเป็นการเข้าใจยากทีเดียวนะก็มีอะไรอีกข้อที่2นะครับก็เขียนไว้ว่าในบ้านมีการฆ่าสัตว์เพื่อทำอาหารแต่เราถือศีลและภาวนาอยู่อย่างนี้จะเป็นอะไรมั้ยถ้าเราทานอาหารนั้นจะบาปไหมครับเอาเป็นว่าเราอยู่ร่วมกันนะเนาะเอาเป็นว่าเราก็ต้องทำใจเราว่าอ้าวเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเรานะเขาฆ่าเพื่อประจำวันของเขาเราก็กินไปแล้วก็อย่าผูกมันหมายว่านี่คือธาตุอย่างนี้ก็จะเป็นช่องไปแต่ถ้าเราคิดเป็นมันก็เหมือนจะเป็นแต่เราคิดลักษณะว่าเราเลือกไม่ได้ในโลกเหมือนพระบิณฑบาตบิณฑบาตไปเนี่ยใครจะมายังไงไม่รู้ท่านให้ใส่ท่านก็รับมาท่านใครใส่บาตรท่านก็รับมาก็ฉันไปก็สักแต่ว่าธาตุไปจะมาทำเพื่อเจาะจงหรือเปล่าหรือไม่เจาะจงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาทำกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็คล้ายพระนั่นแหละนะก็ว่าเราไม่ได้ทำนะในครอบครัวเราทำแต่เราก็มีส่วนที่จะร่วมตรงนั้นด้วยเราก็ถือทำใจแบบนี้เขาเรียกว่าทำใจในที่แคบมันก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะโลกมันแคบอันนี้ก็จะเป็นช่องไปแต่เราอย่าทำกันแล้วกันคนอื่นทำเราก็ไม่รู้นะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนก็เหมือนกับว่าเอาตัวรอดไปลักษณะที่แคบๆก็เราจะไม่ทานก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลือกไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ทานเนี่ยเราจะทานอย่างอื่นมีการเลือกได้ไหมก็ดูนะถ้าเรารังเกียจนักก็ไม่ต้องทานตรงนั้นถ้าทานอย่างอื่นไปมันก็จะมีสิ่งที่เลี่ยงดีกว่านั้นก็ลองดูกันแล้วกันเนาะมาอีกฉบับหนึ่งครับมาจากนครสวรรค์นะครับเขียนว่าวิธีพิจารณาร่างกายทำอย่างไรครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนั่นว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ยเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของเราก็คือว่าเราอยากจะเห็นแจ้งตัวเราการที่เห็นแจ้งตัวเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามืดนึกไม่ออกมองไม่เห็นหลับตาเป็นมืดไปเลยมันไม่เห็นอยากจะเห็นชัดน่ะเขาจะเข้าใจได้ยังไงว่ามันเห็นชัดเขาเข้าใจว่าเวลาคนอื่นเนี่ยเราทำไมเห็นชัดล่ะเห็นเขาได้เมื่อเราเห็นเขาได้เนี่ยเข้าใจว่าเราต้องเห็นเราได้อันนี้เขาเรียกว่าคนประเมินว่าคนอื่นเรายังเห็นได้เราเนี่ยต้องเห็นได้สิก็เลยว่ามีการอบรมขึ้นมาเพื่อจะให้เห็นเหมือนคนอื่นนั่นแหละแล้วก็เห็นได้จริงๆนะอันนี้เขาเรียกว่าประเมินจากคนอื่นแล้วมาดูตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคนอื่นชัดแต่คนตัวเองมืดแต่ตอนนี้เราจะอบรมที่ตัวเองนะให้ชัดเหมือนเราเห็นคนอื่นนั้นซะเป็นไปได้นะเพราะว่าคนอื่นเขายังชัด
แต่ตอนที่เราไม่ชัดเนี่ยเพราะเรายังไม่อบรมเมื่อเราอบรมจึงเรียกคำว่าพิจารณาจึงนำมาใช้ตรงนี้พิจารณาให้มันแจ้งนั่นเองพิจารณาหมายถึงว่าเอาจิตนะท่องเที่ยวไปในตัวเราดูตรงนั้นทีดูตรงนี้ทีดูตรงนี้ทีดูตรงตับไตถึงหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้าถามว่าถ้าเราไม่เดินทางหรือไม่พิจารณามันไม่ทั่วจะไปแมะอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมมันก็ไม่ทั่วก็เลยไปค้นให้ทั่วเหมือนกับว่าเดินไปเดินมาในตัวเราให้ทั่วถึงการทั่วถึงนั่นแหละเขาเรียกว่าเดินทางเดินทางนั่นเขาเรียกว่าการคิดการคิดนั่นแหละเขาเรียกการพิจารณาอันเดียวกันฉะนั้นถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ทั่วนะไม่ทั่วฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยต่อมาเราทำเมื่อเราไม่มองไม่ออกเราก็หาตัวอย่างมาก่อนมาก่อนแล้วหาตัวอย่างมาก่อนก็เรียกว่าสัญญาสัญญาก็หมายถึงว่าจำจากสิ่งที่เราเคยผ่านพบเคยเห็นไหมเห็นจำได้ไหมจำได้มาดูที่เราเห็นคนอื่นยังไงก็สมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นเมื่อเราสมมติไปอย่างนั้นการเห็นตัวเองก็จะเห็นขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งมันก็จะแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาตามจริงที่เราเคยคาดการโอ้เห็นเราจริงๆเห็นเหมือนคนอื่นเลยแต่ชัดมากชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกนะถ้าเห็นแจ้งเนี่ยตาเนื้อนี่สู้ไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้มันค่อยๆชัดเพราะตาเราเนี่ยมันมืดมานานค่อยๆไปแล้วก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดมากเลยมากกว่าตาเนื้อหลายเท่านะทำให้เราเห็นว่าโอ้มันแจ้งได้จริงๆเมื่อแจ้งแล้วก็เราก็เห็นตามจริงเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะ และความเห็นตรงนี้เนี่ยจะไม่ดับเลยตลอดชีวิตเมื่อเห็นแล้วจะได้ผลอะไรได้ผลก็คือการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเราว่าโอ้เราเห็นหมดแล้วตัวเรานี่ไม่มีอะไรน่ารักเลยเบื่อหน่ายร่างกายนี้ว่าเป็นของปฏิกูลอย่างยิ่งแล้วเบื่อหน่ายจะได้อะไรเบื่อหน่ายก็ได้เมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ได้ตรงที่ว่าคลายความยินดีจากตัวเราเนี่ยเมื่อก่อนเรายินดีร่างกายนี้แล้วเกิดแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยยินดีแล้วถามว่าเมื่อไม่ยินดีร่างกายจะได้อะไรเมื่อไม่ยินดีเราก็ไม่ยินดีเขาเมื่อไม่ยินดีเขาก็ไม่ยินดีในโลกเมื่อไม่ยินดีในโลกกิเลสเราก็ละออกสิการไม่ยินดีเขาเรียกว่าวิราคะธรรมจะเป็นธรรมที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดกิเลสต่างๆก็จะลดราคะก็จะลดโทสะก็ลดโมหะก็ลดเมื่อเบื่อหน่ายถึงเราเนี่ยถึงที่สุดกิเลสก็หมดเลยแสดงว่าการเบื่อหน่ายเป็นการสำลอกนะกิเลสออกเราได้ตรงที่กิเลสเราหมดนั่นเองกิเลสหมดกับอารมณ์หมดอันเดียวกันฉะนั้นคนที่หมดกิเลสอารมณ์ไม่มีเลยมีแต่จิตล้วนๆแต่ไม่มีอารมณ์อะไรที่มาปนจิตนั้นก็บริสุทธิ์ก็จะหนึ่งเดียวการหนึ่งเดียวนั่นแหละเขาเรียกว่านิพพานและนิพพานเนี่ยแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดล่ะราคะโทสะโมหะนิพพานไม่ได้แปลว่าความว่างสว่างสงบแต่นิพพานบอกว่าว่างสว่างสงบแต่มีราคะโทสะโมหะก็มีว่างสว่างสงบแต่ไม่มีราคะโทสะโมหะก็มีฉะนั้นจึงว่าว่างสว่างสงบนี้จึงไม่สามารถที่จะเอามาเป็นมาตรฐานของการที่จะบ่งบอกถึงว่านิพพานมาตรฐานของการที่จะบ่งบอกถึงนิพพานความหมายของนิพพานคือว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะจึงเป็นสัญลักษณ์ของนิพพานว่างในที่นี้เนี่ยว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะเนี่ยหมายถึงว่างเฉยๆแต่มันมีอยู่แต่บางครั้งจังหวะมันว่างหรือว่ามันไม่มี ความจริงแล้วก็คือมันไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะว่างนี่หมายถึงว่ามันหมดไปเลยหรือมันทำลายหรือใช่บางครั้งเนี่ยว่างแต่มันมีอยู่ก็มีนะคือจังหวะที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ออกอาการมันก็ว่างอยู่นะแต่มันออกอาการก็มีขนาดดีอันนั้นก็เรียกว่ายังไม่ว่างแต่ว่างจากราคะจังว่างจากโทสะเนี่ยว่างจากโมหะเนี่ย คือมันหมดเลยนั่นเองการที่เกิดจากราคะล่ะราคะเกิดยังไงเกิดจากเราคิดถึงเขาราคะก็จะเกิดโทสะล่ะเกิดจากคิดถึงเขาเหมือนกันโทสะก็จะเกิดโมหะล่ะเกิดจากคิดถึงเขาโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดแต่ถ้าเราจิตเราคิดถึงเราเนี่ยราคะก็จะดับโทสะก็จะดับโมหะก็ดับฉะนั้นคนที่เราคิดถึงตัวเองเนี่ยแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองเนี่ยเป็นการทำลายรากเหง้าของกิเลสทั้งหมดได้กิเลสก็เลยหมดเลยราคะโทสะหมดสิ้นจิตจะสว่างไม่สว่างเนี่ย
ก็ถือว่าเอาประมาณไม่ได้แต่ว่าราคะโทสะโมหะสิ้นถ้านั้นคนที่สิ้นกิเลสตัวนี้เนี่ยจิตจึงไม่อยู่ข้างนอกเลยไม่มีใครอยู่ในหัวใจเลยมีแต่ตัวเองฉะนั้นพระริยเจ้าในวันนึงเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองทั้งวันทั้งคืนไม่มีภาพคนอื่นเลยอยู่ในหัวใจหลับตาก็เห็นภาพตัวเองลืมตาก็เห็นภาพตัวเองภาพตัวเองนี้ของโลกตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันตายก็เหมือนเดียวกันไม่มีวันไหนที่ไม่เห็นไม่มีเลยไม่ใช่วันนี้เห็นพรุ่งนี้หายไปแล้วไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่ถ้าหายกิจกบฏทันทีเลยฉะนั้นเมื่อก่อนต่างกันว่าเมื่อก่อนในวันมีแต่ภาพคนอื่นทั้งวันทั้งคืนมีแต่ภาพคนอื่นอันนั้นเมื่อก่อนเพราะคนอื่นทำให้เกิดราคะโทสะโมหะนะแต่วันนี้เนี่ยเห็นตัวเองมีแต่ภาพตัวเองมีแต่ความสิ้นไปจากราคะโทสะโมหะฉะนั้นภาพเราจึงครองหัวใจเราจึงไม่มีจิตออกข้างนอกเลยนี่คือเครื่องอยู่ของพระยาเจ้าจะเป็นอย่างเนี้ยจนถึงวันตายก่อนตายก็เป็นหลังตายก็เป็นนะก็มีสายเข้ามานะครับมีสายมาจากลำพูนนะครับโยมแดงอาจารย์เจริญสุขโยมอากาศนมัสการเจ้าค่ะคือเมื่อกี้ตื่นเต้นไปหน่อยคือว่าที่เห็นขาวๆนั่นเมื่อกี้พูดไม่ชัดคือขาวไม่ใช่หมายถึงขาวไม่เห็นอะไรขาวเป็นรูปโครงกระดูกของตัวเองนั่งอยู่แล้วมันจะมีดวงใสๆมันจะเข้าทางเวลาเราหายใจเข้ามันก็เข้าไปเราหายใจออกมันก็ออกมาเป็นดวงแต่ที่สขาวนี่คือมันเป็นโครงกระดูกเลยเจ้าค่ะมันนั่งอยู่ขาวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแค่นี้ค่ะเราไม่ต้องมาสการเจ้าค่ะเราไม่ต้องสนใจร่างกระดูกนั่นไงว่ามันเป็นนิมิตไงมันเป็นนิมิตอย่างหนึ่งนะแล้วก็เราสนใจร่างกระดูกเรานี่เนี่ยตัวเราปัจจุบันเนี่ยกระดูกตรงนี้เนี่ยถึงจะเป็นญาณทัศนะไม่เป็นนิมิตถึงจะเป็นร่างเราอยู่ข้างนอกก็ไม่ต้องใส่ใจโยมไม่ต้องใส่ใจเลยขาวก็ดีโครงกระดูกก็ดีโยมไม่ต้องใส่ใจใส่ใจร่างปัจจุบันปัจจุบันมีที่ไหนอยู่ที่นั่นแหละนะอยู่ที่นั่นเอาร่างปัจจุบันเป็นเกณฑ์นะงานนี้ไม่เอาร่างอย่างอื่นไม่ร่างเรานี้ไม่สองร่างร่างที่สองไม่เอาเอาร่างจริงของเราดีกว่านะอันนี้คือว่ามาตรฐานของการเพราะร่างอย่างนั้นเวลาออกสมาธิก็หายร่างเราหายที่ไหนล่ะมีทุกวันเราเอาร่างเราดีกว่ามันจะได้ไม่หายแล้วจะเป็นเครื่องอยู่ของใจคือโยมแดงทำสมาธิไปหนักไปทางฌานมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละนะเราไม่ต้องสนใจว่าตรงนั้นคืออะไรนะสนใจตรงที่ว่าร่างเราจะเห็นได้อย่างไรฉะนั้นออกมาแล้วเนี่ยต้องเห็นร่างเราอยู่ตลอดเวลาตอนเข้านั่นแหละเราเห็นร่างนั้นแต่ออกมามันก็หายแล้วร่างนั้นเนี่ยมันเป็นนิมิตมันเป็นเครื่องการเห็นของจิตชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองเราไม่ถือความสำคัญตรงนั้นเป็นอะไรก็ช่างนะแต่ร่างของเราเนี่ยต้องเห็นโยมเน้นร่างจริงนี้ดีกว่าก็มีอะไรก็ถามนะแต่ว่าตอนนี้ก็เวลาเราก็ใกล้มาจะหมดแล้วเนาะก็ยังไม่คงจะไม่ทันแล้วมั้งการถาม ก็เดี๋ยวก็พูดสักเล็กน้อยเนาะว่ารายการนี้ก็เป็นรายการถามตอบเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเราก็ได้มาคุยกันในรายการนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปเป็นการรายการสดแล้วก็การถามตอบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ก่อหลายคนที่ไม่ค่อยได้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมของรายการนะให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานนะรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอโมทนาคาถาที่ชนทุกท่านนะที่ตรงสายก็มาทุกสายในวันนี้ก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ